ค่ะ สวัสดีค่ะนักศึกษาคะวิชา PUL 2303นะคะวันนี้การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะคะนักศึกษาได้ยินเสียงอาจารย์ไหมคะได้ยินครับค่ะได้ยินนะโอเคค่ะนะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้นะคะนักศึกษาที่มาเรียนวันนี้นะวิชาของเรานะคะอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปในการบรรยายครั้งที่แล้วนะคะว่าเราจะมีในส่วนของตำรานะคะสำหรับการประกอบการเรียนในวิชานี้นะคะซึ่งขณะนี้นะคะถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของศูนย์ตำรานะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตอนนี้ก็เป็นออนเซลอยู่นะคะก็คือยังมีจำหน่ายอยู่นะคะยังไม่ได้ขาดตลาดไม่ได้ยังไม่ได้หมดนะคะยังไม่ได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมีนักศึกษาสอบถามอาจารย์มาในทางหลายนะคะที่เคยเรียนด้วยกันนะคะว่าตำราหมดนะอาจารย์ไปเช็คให้แล้วในเว็บไซต์อ่ะนะคะก็ปรากฏว่ายังมีจำหน่ายอยู่ตามปกตินะคะดังนั้นเนี่ยท่านที่ฟังบรรยายอยู่นะคะแล้วยังไม่มีตำรานะนักศึกษาสามารถสั่งซื้อตำรานะคะได้ที่ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะโดยตำราฉบับนี้นะคะเราจะใช้ประกอบการเรียนในวิชานี้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการสอบเตรียมตัวสอบด้วยนะคะเนื่องจากว่าข้อสอบวิชาของเราเป็นปรนัยนะคะตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้นะคะปรนัย100ข้อนะคะ5ตัวเลือก2ชั่วโมงการสอบออนไลน์เราจะบวกเวลาสำหรับการดาวน์โหลดนะคะอีกประมาณ15นาทีนะคะโดยปกติก็จะอยู่ประมาณนั้นนะคะกรณีที่นักศึกษามีปัญหาในการส่งนะคะก็สามารถทำให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาต่อไปอีก15นาทีนะคะเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องของระบบนะคะในอดีตที่ผ่านมาก็มีบ้างประปรายช่วงหลังนี้นักศึกษาจะเข้าใจระบบเหมือนกับอาจารย์เนี่ยเริ่มเข้าใจระบบกันมากขึ้นเราก็จะใช้ระบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะเพราะนั้นเราจะเผื่อเวลาไว้ที่15นาทีนะคะแต่บางวิชาเนี่ยก็จะเผื่อไว้เลยประมาณให้นักศึกษาไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็มีนะคะเพราะว่าในห้วงเวลาที่เกิดมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศอะไรต่างๆนะคะเราก็จะดูสถานการณ์ตามความเหมาะสมนะคะนักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะเวลาทำข้อสอบนะคะก็ทำในเวลาปกตินะคะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าทำเสร็จแล้วก็รีบส่งนะคะอย่าชักช้าเพราะว่าบางทีเราทำมาจนเสร็จแล้วปรากฏว่าจะกดส่งเนี้ยกลับส่งไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะก็มีบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ป้องกันปัญหาสำหรับข้อสอบปรนัยนะคะแล้วก็วิชานี้นะคะเรามีผู้บรรยายทั้งหมด4คนนะ4ท่านด้วยกันนะคะวันนี้เริ่มที่อาจารย์เหมือนเดิมนะคะอย่างที่ได้คุยกันไปตั้งแต่คราวที่แล้วอาจารย์จะเป็นผู้บรรยายท่านไปจนถึงบทที่4นะคะนะประมาณบทที่4นะคะเรามีทั้งหมด10บทเรียนนะคะอาจารย์บรรยายถึงบทที่4อาจจะไปได้ครึ่งบทอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ธีรพลนะคะท่านอาจารย์ธีรพลก็จะมาต่อบทที่4อีกนิดนึงแล้วก็บทที่5ที่6นะคะแล้วก็ต่อด้วยท่านอาจารย์รัฐศิรินทร์แล้วก็อาจารย์นิติตานะคะเพราะนั้นเราจะมีผู้บรรยายในวิชานี้เนี่ยเนื่องจากเป็นวิชาเขาเรียกเป็นวิชาบังคับนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้บรรยายเยอะนิดนึงนะคะมีอยู่4คนนะคะทีนี้เนื้อหาของการบรรยายนะอาจารย์ขอต่อเนื่องจากคราวที่แล้วนะคะที่อาจารย์ได้แจ้งท่านไปแล้วนะคะก็คือเราจะเริ่มที่บทที่1กันนะคะทีนี้ในส่วนของบทที่1นะคะสิ่งที่อาจารย์บรรยายไปแล้วนะคะก็คือพูดถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะโดยหลักการก็คือให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจความหมายนะคะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะให้ครอบคลุมซะก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของเนื้อหานะคะในเรื่องของกระบวนการขั้นตอนนะคะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะคะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ก็ให้ข้อสังเกตนะคะกับคำว่าทรัพยากรมนุษย์ไปแล้วเนาะอาจารย์ทวนนิดนึงเพราะว่าเคยปรากฏในข้อสอบนะคะจริงๆเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดคือเทอม2ที่ผ่านมานะ263นะอาจารย์ถามว่าจงอธิบายความแตกต่างนะคะระหว่างการบริหารงานบุคคลกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะนะคำตอบก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราจะเริ่มมีลักษณะของการบริหารงานที่คำนึงถึงคุณค่าของมนุษย์นะคะมากขึ้นกว่าการบริหารบุคคล
นะคะบริหารบุคคลเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนงานเราที่จันบรรยายไปครับที่แล้วใช้คำว่ารูทีนนะก็คือเหมือนกับเป็นงานแบบประจำอ่ะนะคะมีขั้นตอนเช่นการสรรหาคัดเลือกเลื่อนลดปลดย้ายนะคะประเมินผลพัฒนานะคะซึ่งในการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นการดําเนินการตามกระบวนการที่เคยทําอยู่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการปรับปรุงแนวทางการดําเนินการเหล่านั้นนะคะเพื่อรองรับต่อการเพิ่มคุณค่าหรือการเล็งเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะมีความแตกต่างเพราะว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะให้ความสำคัญกับคุณค่าของมนุษย์มากขึ้นนะคะในกระบวนการต่างๆที่ดำเนินการเนี่ยแม้ว่าดำเนินการเช่นเดียวกับการบริหารบุคคลนะคะก็คงยังมีเรื่องของการสรรหาคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้งการประเมินผลการพัฒนาเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะคะตัวนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือฝ่ายบุคคลฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะพยายามให้ความสำคัญแล้วก็คำนึงถึงความต้องการของมนุษย์ในองค์การมากกว่าในอดีตนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับจุดเด่นเลยที่ทำไมปัจจุบันนี้นะคะในหลายหน่วยงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะคะก็นิยมที่จะใช้คำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์กันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนเนี่ยเวลาท่านไปสมัครงานนักศึกษาจบแล้วไปสมัครงานนะคะในบริษัทเอกชนเนี่ยนะหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องฝ่ายงานที่นักศึกษาจะต้องดีลกับหน่วยงานนั้นเป็นฝ่ายงานแรกก็คือฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่าทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาไปดีลหรือไปประสานงานไปติดต่อส่งเอกสารรับสมัครนะคะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเนี่ยก็จะต้องติดต่อผ่านฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะเขาจะใช้ชื่อนี้นะคะแต่ถ้าเราไปสมัครไปสมัครสอบราชการหน่วยงานรัฐนะคะหรือว่าไปสมัครงานในหน่วยงานรัฐสังเกตว่าเขาจะใช้คำว่าฝ่ายบริหารบุคคลนะคะเขาจะคือใช้คำไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วว่าก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละองค์การนะคะจริงๆองค์การภาครัฐเนี่ยก็อาจารย์ก็ไม่มั่นใจว่าจริงๆว่าอาจจะเปลี่ยนในมุมมองเป็นว่าเห็นคุณค่าของมนุษย์นั่นแหละแต่การใช้คำเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนใหญ่หน่วยงานรัฐเนี่ยยังคงใช้คำว่าบริหารบุคคลกันอยู่นะคะซึ่งจริงๆอ่ะตามหลักทฤษฎีนะคะแนวคิดทฤษฎีในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ทุกองค์การในโลกศตวรรษที่21นะคะเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นคำว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เกือบหมดแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดนักศึกษาเข้าไปทำงานในที่ใดก็ตามนะคะเขายังมันก็จะมีคนที่ใช้หลากหลายอ่ะนะคะแต่มันก็จะสะท้อนว่าถ้าหน่วยงานที่เราไปทำงานเนี่ยเขายังใช้คำว่าบริหารบุคคลอยู่เนี่ยมันก็อาจจะดูแบบเอ๊ะทำไมมันยังไม่เปลี่ยนนะคะคอนเซ็ปต์มันอาจจะยังไม่เปลี่ยนด้วยก็มีนะบางทีก็ยังเน้นเรื่องของขั้นตอนทำแบบงานรูทีนนะคะคือปีที่แล้วเคยรับสมัครอย่างไรก็รับสมัครอย่างนั้นนะคะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรับสมัครงานของคนในองค์การแต่อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมมองแบบเดิมๆนะคะเป็นแบบแนวคลาสสิกนิดนึงสำหรับฝ่ายบุคคลแต่ถ้าเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มหาวิธีการใหม่ๆนะอย่างที่จันบอกว่าเขาเล็งเห็นถึงคุณค่าของมนุษย์นะคะก็อาจจะมีวิธีการที่จะเข้าถึงมนุษย์บุคคลที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะในช่องทางอื่นๆนะคะซึ่งก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยบางหน่วยงานนะคะก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะ Facebook ใช่ไหมคะมีเพจของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ประกาศรับสมัครผ่านเพจผ่าน Facebook อะไรเงี้ยนะคะทางโลกโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็จะรองรับกับทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในทางโลกโซเชียลนิดนึงอย่างนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของผู้สมัครงานที่อาจจะไม่มีความถนัดนะคะในการที่จะติดเขาเรียกอะไรอะปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานผ่านในเรื่องของทางโลกอินเทอร์เน็ตทางด้านโซเชียลทั้งหลายนะคะอันนี้ก็ต้องทำให้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้การสกรีนหรือว่าการคัดเลือกเนี่ยก็จะเหมือนกับพยายามจะเลือกคนที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีนะคะอย่างถ้าเราเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นปัญหาข้อจำกัดของเราไปเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้การรับสมัครงานการสัมภาษณ์งาน
นะคะแล้วก็การเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งการทำงานเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับเทคโนโลยีพวกระบบออนไลน์ทั้งหลายมันเข้ามานะคะเราก็เหมือนกับว่าต้องให้เกิดการเรียนรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งในส่วนของหน่วยงานแล้วก็องค์ตัวบุคลากรนั่นเองนะคะนะเพราะฉะนั้นโดยความหมายเราลองมาดูนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าด้วยความที่ความแตกต่างของบริหารบุคคลเนี่ยกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยทรัพยากรมนุษย์เขาจะเน้นเรื่องของการให้ความสำคัญกับคุณค่านะคะของเดี๋ยวนะคะขออาจารย์แก้นิดหนึ่งมันตกนะคะการให้ความสำคัญกับคุณค่านะคะของมนุษย์นะคะในองค์การมากขึ้นในกระบวนการต่างๆของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะถ้าเรามาดูความหมายของฟิชเชอร์นะคะฟิชเชอร์นะคะก็อธิบายอันนี้อาจารย์รู้สึกอาจารย์บรรยายท่านไปแล้วนะบรรยายไปแล้วนะคะอธิบายว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนะทุกท่านนะจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการบริหารทั้งมวลแล้วก็การปฏิบัติที่มีผลและมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติเพื่อองค์การนะคะท่านสาอยากจะได้คีย์เวิร์ดของความหมายของฟิชเชอร์นะคะให้ขีดเส้นใต้ตรงคำว่าเป็นเรื่องของการบริหารเป็นเรื่องของการตัดสินใจขีดเส้นใต้คำว่าการตัดสินใจทางการบริหารทั้งมวลนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงคำว่าอิทธิพลที่มีอิทธิพลต่อบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์นะคะเพราะนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยความหมายก็คือเข้าใจไม่ยากก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งทุกอย่างเลยที่เป็นไม่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะการที่หน่วยงานภาครัฐนะคะในอดีตที่ผ่านมานะก็มันก็ไม่ใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็เก่าแล้วที่มีการปรับการเรื่องของการฐานเงินเดือนนะคะของผู้ที่จบปริญญาตรีนะคะถ้ามีการสมัครเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะหน่วยงานรัฐก็จะปรับฐานเงินเดือนอยู่ที่15,000 บาทใช่ไหมคะการปรับตรงนี้นะคะในเรื่องของระดับของเงินเดือนเนี่ยนะคะอัตราเงินเดือนนะไม่ใช่ระดับอัตราเงินเดือนตรงนี้นะคะก็จะมีผลต่อหรือมีอิทธิพลนะคะต่อมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะถือเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องนะคะหรือในอนาคตข้างหน้านะคะมีการตัดสินใจในเรื่องของการปรับสวัสดิการนะจันพูดนำไว้ก่อนปัจจุบันไม่มีการปรับนะคะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะคะค่าเราเรียนบุตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการปรับปรุงจากอัตราเดิมนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรมนุษย์เหมือนกันเพราะว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์ที่อยู่ในหน่วยงานของเรานะคะจะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่เราตัดสินใจแล้วมันมีผลกับคนในองค์การเนี่ยเราจะเรียกมันว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดนะคะตามที่ฟิชเชอร์ได้กล่าวไว้นะคะแล้วก็มีนักวิชาการอีกหลายคนนะคะคราวที่แล้วก็อย่างเช่นมิลโควิกซ์มันดี้นะคะก็อธิบายความหมายใกล้ๆกันนะโดยสรุปแล้วก็คือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นกระบวนการนะคะอาจารย์ใช้คำว่ากระบวนการนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราไปเรียนในบทอื่นๆมันจะเริ่มพูดถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ไร่เรียงไปแต่ละขั้นตอนและแต่ละกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจว่าในตำราวิชา PL 2303นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเนี่ยนะคะตั้งแต่บทที่3เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเริ่มพูดถึงในส่วนของกระบวนการนะกระบวนการหรือขั้นตอนก็ได้นะคะขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไล่ไปตั้งแต่จัดหาคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งนะคะรวมไปถึงเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนะคะการพัฒนาการประเมินผลการพัฒนานะแรงงานสัมพันธ์คือที่เราจะพูดจากนี้ไปตั้งแต่บทที่3ไปนะคะเราจะเริ่มในเรื่องของกระบวนการแล้วการบริหารทรัพยากรมนุษย์มันไม่ใช่แค่กิจกรรมมันเหมือนเป็นกระบวนการนะคะที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถได้บุคคลหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานแล้วก็สามารถรักษาคนกลุ่มนี้เอาไว้นะคะให้เขาได้ทำงานให้กับเรานะคะแล้วก็มีการพูดง่ายก็คือมีการให้ผลประโยชน์นะคะตามความรู้ความสามารถเพื่อสร้างแรงจูงใจสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรนะคะซึ่ง
ในกระบวนการทั้งหมดในส่วนของการหาทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีผลทําให้นอกจากจะทําให้มนุษย์มีความพึงพอใจกับองค์การแล้วนะคะองค์การก็จะได้ผลการทํางานที่ดีของบุคลากรเหล่านั้นในองค์การเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าการหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญขององค์การนะคะมันจะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า win-win situation นะคะ win-win situation ก็คือตัวบุคลากรเนี่ยได้ประโยชน์ไม่พอองค์การยังได้ประโยชน์จากการที่เราบริหารจัดการเขาดีๆถ้าเราดูแลเขาดีรับเขารับคนเก่งเข้ามาดูแลคนรับคนเข้ามาเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วคนที่มีความสามารถเหล่านั้นก็สามารถทำงานให้กับเราได้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะผลประกอบการขององค์การเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ตกแค่คนแต่มันตกอยู่ที่ตัวหน่วยงานด้วยนะคะก็เลยมีข้อสังเกตเหมือนเมื่อคราวที่แล้วอาจารย์พูดบอกว่าทำไมหน่วยงานรัฐเนี่ยจึงมีสำนวนเหมือนเป็นการบอกว่าทำไมเป็นสำนวนของพฤติกรรมใช่ไหมคะของข้าราชการว่าทำไมมีลักษณะของการทำงานที่เรียกว่าเช้าชามเย็นชามนะคะเช้าชามเย็นชามนะคะซึ่งสำนวนนี้อาจารย์ได้เอาไปออกข้อสอบในเทอมซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ถามว่าจากพฤติกรรมของข้าราชการนะคะที่มีลักษณะของการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะคะสอดคล้องกับพฤติกรรมในข้อใดนะมิสัตตามพฤติกรรมในข้อใดนะคะคำตอบก็คือเป็นการทำงานที่ขาดแรงจูงใจนะคะเป็นการทำงานที่ไม่หวังผลลัพธ์ไม่สนใจผลงานนะเป็นการทำงานโดยไม่มีแรงจูงใจนะซึ่งถือเป็นการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะมันไม่สามารถสร้างผลประกอบการผลดำเนินการผลลัพธ์ในการทำงานหรือผลงานใดๆทั้งสิ้นกับองค์การเลยนะคะนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการทำงานขององค์การที่มีบุคลากรที่มีสภาวะที่เรียกว่าเช้าชามเย็นชามนะคะนั่นเป็นสับตนไทยก็คือเหมือนก็จะต้องการจะบอกว่าก็ใช้ชีวิตนะคะมาทำงานเพื่อจะมีเงินเดือนไปซื้อข้าวนะคะทานไปวันๆหนึ่งนะคะไม่ได้คิดถึงผลงานหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนกับสำนวนที่พยายามจะบ่งชี้ถึงปัญหาของพฤติกรรมของข้าราชการไทยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามีวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีนะคะถ้าเรามีวิธีการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ดีนะคะในทางกลับกันเนี่ยก็จะไม่เกิดพฤติกรรมที่เราเรียกว่าการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนะเพราะนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามรูปแบบคอนเซปต์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐนะคะถ้าเราเอาสิ่งที่เราเรียนในวิชานี้ไปลองปรับใช้ประยุกต์ใช้กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะจังก็เชื่อว่าพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดไปนะคะคือจริงๆแล้วมันแก้ไขได้มันไม่ใช่พฤติกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นโดยเป็นประจำนะคะมันไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมาโดยกำเนิดแต่มันเป็นเรื่องของการทำงานที่อาจจะขาดแรงจูงใจนะอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเนี่ยไม่ได้มีวิธีการบริหารงานที่ดีพอนะคะจึงไม่สามารถทำให้มนุษย์ในองค์การของตนนั้นสามารถมีแรงจูงใจแล้วก็สามารถทำงานให้เกิดผลงานนะคะนั้นก็เราก็จะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหานะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเพราะว่าอาจารย์รู้สึกจำจะออกข้อสอบสำนวนนี้พอดีนะคะก็เอามาเล่าให้นักศึกษาฟังในชั้นเรียนนะคะในระหว่างที่อาจารย์บรรยายเนี่ยอาจารย์ก็จะคอยพูดถึงแนวข้อสอบให้ด้วยนะคะนักศึกษาที่มาฟังเนี่ยก็จะได้ประโยชน์สมมุติว่าในเทอมที่เราสอบที่ท่านสอบเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่ามีข้อสอบเหล่านี้มานะนักศึกษาจะได้ทราบไปด้วยนะคะอาจจะได้รู้แนวนะคะเพราะการบรรยายของอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นแบบบรรยายไปด้วยแนะนำเตรียมตัวสอบไปด้วยนะคะมีข้อสังเกตในการทำข้อสอบให้นะคะเพื่อนักศึกษาจะได้ไม่สะดวกในการเตรียมตัวสอบนะคะแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเวลาที่เราต้องไปนั่งทำงานข้อสอบนะคะแล้วก็วิชานี้เนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์แจ้งไปว่าพอเราเป็นข้อสอบแบบปรนัยและเป็นออนไลน์นะคะก็เราก็ประชุมในทีมผู้บรรยายด้วยกันเนี่ยนะคะก็คิดว่าเราจะพยายามคงแนวข้อสอบเดิมไว้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีปรับข้อสอบทุกเทอมนะคะคืออาจจะมีการยกตัวอย่าง
ตามสถานการณ์ปัจจุบันบ้างอะไรบ้างนะคะคงไม่เหมือนเดิมทั้งหมดนะคะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจว่าการสอบแบบออนไลน์เนี่ยนะคะเราก็ควบคุมอะไรลำบากเหมือนกันในเรื่องทั้งการลักษณะการสอบพฤติกรรมการทำข้อสอบหรือว่าอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะออกข้อสอบที่สามารถประเมินนักศึกษาได้นะคะในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปนะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือการเรียนในลักษณะออนไลน์แล้วก็การสอบออนไลน์นั้นนะคะสิ่งสำคัญก็คืออยากนักศึกษาเนี่ยมีความต่อเนื่องในการเข้าฟังบรรยายนะคะแล้วก็เรื่องของตำรานะคะเรื่องของตำราเนี่ยฝากไว้นิดนึงก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็ควรจะมีนิดนึงเพราะว่าในส่วนของตำราเนี่ยมันก็จะช่วยนักศึกษาเวลาที่นักศึกษาไม่เข้าใจบทเรียนหรือว่าต้องการจะทบทวนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าการบรรยายของอาจารย์เนี่ยมันมีทั้งหมดเรามีทั้งหมดกัน4คนนะคะเนื้อหาก็อาจจะมีลักษณะของการบรรยายรูปแบบและสไตล์การบรรยายที่ไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะนั้นอาจจะมีเขาเรียกว่ามีช่วงเวลาที่นักศึกษาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าสับสนกับเนื้อหานะคะเราก็สามารถเปิดดูในตำรานะคะเพื่อประกอบการเรียนของเรานะคะในส่วนของคราวที่แล้วนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์จะมาหยุดอยู่ที่ในส่วนของตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะต่อไปอีกนะคะคิดว่าน่าจะไม่หน้านี้ก็หน้านี้นะจำไม่ได้นะคะเรามาสรุปตรงนี้ต่อนะคะคราวที่แล้วอีกเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าตอนคราวที่แล้วพอดีเรามีแนะนำการเรียนการสอนไปด้วยนะคะก็เลยอาจจะทำให้ใช้เวลานานนิดนึงนะคะเนื้อหาอะไรไม่จบนะจริงๆวันนี้อาจจะต้องจบบทที่1นะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอีก3บทจะใช้เวลานะคะทีนี้งานบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะถามว่าถ้าเราแบ่งนะคะอย่างที่ฉันบอกมันเป็นกระบวนการนะคะเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1ไปเลยตั้งแต่การได้มาซึ่งบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจนกระทั่งเขาออกจากองค์การเราไปในรูปของการลาออกการเกษียณอายุนะคะเราจะต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อนะคะแต่ว่าถ้าเราแบ่งเป็นในส่วนของแต่ละกระบวนการเนี่ยถ้าเราจัดกลุ่มแล้วแบ่งออกมาเป็นช่วงระยะเวลานะคะช่วงระยะเวลาของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเราสามารถแบ่งช่วงระยะเวลาของกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้เป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะได้เป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยช่วงเวลาที่1นะคะช่วงที่1ก็คือก่อนการปฏิบัติงานนะคะก่อนการปฏิบัติงานก็คือขณะนั้นเองเนี่ยเรายังไม่มีทรัพยากรยังไม่มีบุคลากรท่านนี้เลยนะคะในช่วงก่อนที่เรายังพูดง่ายคือเรายังไม่มีการยังไม่มีบุคลากรที่เราต้องการเข้ามาในองค์การนั้นก่อนที่เราจะมีคนที่เราต้องการเข้ามาได้เนี่ยเราต้องมีกระบวนการอะไรอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนการปฏิบัติงานเนี่ยนะคะฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะต้องมีขั้นตอนที่เราเรียกว่าการวางแผนสรรหานะคะบางทีเราก็เรียกว่าสรรหาและคัดเลือกนะคะการวางแผนสรรหาและคัดเลือกและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์นะเข้ามาร่วมปฏิบัติงานนะคะโดยหน่วยงานด้านนี้เนี่ยจำเป็นต้องรู้และเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายที่องค์การต้องการนะคะหรือต้องการร่วมงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในก่อนการปฏิบัติพูดง่ายก่อนจะมีบุคลากรในองค์การนะคะหน่วยงานที่เราเรียกว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการวางแผนนะวางแผนกำลังคนหรือเรียกการวางแผนในการสรรหารับสมัครนะสรรหาคัดเลือกนะคะแล้วก็จูงใจนะเช่นอาจจะต้องมีการประกาศรับสมัครวางแผนก่อนนะอาจจะต้องมีคุยกับผู้บริหารในองค์การว่าปีนี้เราจะรับบุคลากรในด้านใดบ้างนะคะที่มีความถนัดหรือความรู้ในเรื่องอะไรนะคะซึ่งโดยมากก็จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์การนะคะที่กำลังกำหนดไว้ที่ได้กำหนดไว้นะคะหรือได้ดำเนินการอยู่นะคะแล้วก็มีการเมื่อสรรหาคัดเลือกแล้วก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเมื่อมีการสรรหาแล้วนะคะก็ต้องมีการคัดเลือกแล้วก็จูงใจนะให้ได้มาซึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง
นะซึ่งมีแล้วก็มีความเหมาะสมกับองค์การนะคะอาจารย์เคยรู้สึกเราเคยออกข้อสอบนะคะอาจารย์อันนี้เป็นจุดเล็กๆนะนักศึกษาอาจจะนึกไม่ถึงอาจารย์ถามว่านะคะการคัดเลือกบุคลากรนะคะที่มีความเหมาะสมกับองค์การนั้นมีความหมายสอดคล้องกับข้อใดนะคะเราใช้ว่าเหมาะสมเนี่ยมีคำนี้นะคะด้วยความเหมาะสมนะคะก็คือหนึ่งจะต้องเป็นการสรรหาคัดเลือกที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะเป็นการสรรหาคัดเลือกที่คำนึงถึงคุณองค์ความรู้ความสามารถนะคะตามตำแหน่งงานที่มีการเปิดรับสมัครนะประการที่3ก็คือต้องเป็นการสรรหาคัดเลือกบุคคลซึ่งสามารถเข้ากับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รูปแบบของการทำงานขององค์การได้คำตอบคือถูกทุกข้อที่อาจารย์พูดมานี่คือใช่ทั้งหมดนะคะคำว่าเหมาะสมมาจึงเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิธีการคัดเลือกสรรหาคัดเลือกนะคะคุณสมบัติของคนที่เราจะคัดเลือกนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความเหมาะความเขาเรียกความสอดคล้องนะคะลักษณะของความพฤติลักษณะของความสอดคล้องหรือพฤติกรรมความสอดคล้องกับของคนคนนั้นกับองค์การนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณานะคะเช่นเวลาเรารับสมัครนะคะตำแหน่งงานนะคะอย่างเช่นเป็นตำแหน่งงานที่เกี่ยวกับเซลล์นะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเซลล์เนี่ยนะคะความเหมาะสมก็คือ1บุคคลคนนี้อาจจะต้องมีความคล่องตัวนะคะอาจจะต้องสามารถขับรถได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจบริบทขององค์การนะคะที่จะต้องเน้นเรื่องของการสร้างผลประกอบการอย่างต่อเนื่องอะไรเงี้ยคือที่พูดมาเนี่ยคือองค์การจะต้องมีการระบุไว้ตั้งแต่แรกในการรับสมัครนะคะเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมจริงๆนะคะนี้มาถึงช่วงเวลาที่2นะคะก็คือในช่วงของการปฏิบัติงานหรือขณะปฏิบัติงานภายหลังจากที่เราเนี่ยสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์การเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกว่ามีการกำหนดแผนงานหรือนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการนะคะที่ดีพอที่จะดำรงรักษาให้บุคลากรขององค์การนั้นนะคะมียังคงปฏิบัติงานได้ดีมีความศรัทธาแล้วก็จงรักภักดีกับองค์การนะคะเราจะต้องมีการบริหารค่าตอบแทนหรือผลตอบแทนเนี่ยที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรมนะคะเพื่อดึงดูดใครดึงดูดบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ให้คนเหล่านี้เขาอยู่กับเราไปยาวนานนะคะมันก็จะปรากฏภาพว่าในบางองค์การภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของสาธารณสุขใช่ไหมคะในส่วนขององค์กรสาธารณสุขที่อาจารย์ได้บรรยายไปคราวที่แล้วเนี่ยนะคะมีลักษณะของการเกิดภาวะสมองไหลหรือว่า brain drain นะคะ brain ที่แปลว่าสมองค่ะ drain ที่แปลว่าไหลนะคะ brain drain เนี่ยแปลว่าสมองไหลนะการเกิดสมองไหลคืออะไรสมองไหลก็คือการที่ตัวองค์การภาครัฐเนี่ยไม่สามารถมีวิธีการหรือไม่สามารถกำหนดแนวทางในการดำรงรักษาบุคลากรไว้ได้ที่มีคุณภาพไว้ได้นะคะทำให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยออกไปอยู่ในงานอื่นนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเกิดสมองไหลหรือว่า brain drain นะคะ brain drain อาจารย์ไม่เคยออกเลยยังไม่เคยออกนะคะแต่ว่าจริงๆน่าออกมากเลยนะคะจริงๆนักศึกษาถ้าสมมติอาจารย์ออกว่าจงอธิบายนะคะปรากฏการณ์นะคะของสังคมไทยที่เรียกว่าสมองไหลนะคะหรือวงเล็บ brain drain นะคะว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใดอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นลักษณะของสถานการณ์ในรูปแบบใดเงี้ยก็คือน่าสนใจมากถ้าจะออกแบบนี้นะจักก็ต้องตอบว่าเป็นภาวะที่หน่วยงานภาครัฐหรือองค์การภาครัฐนั้นๆเนี่ยไม่สามารถนะคะไม่สามารถในการที่จะดึงดูดจูงใจหรือทำรงรักษาให้บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยยังคงปฏิบัติงานในที่ดีให้กับองค์การนะคะได้นะคะทำให้เขามีการออกไปหรือมีการลาออกไปทำงานที่อื่นอะไรแบบนี้นะคะหรือย้ายไปอยู่ในงานอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของ brain drain หรือสมองไหลนะคะซึ่งจริงๆน่าออกมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะโดยเฉพาะในกลุ่มข้าราชการที่หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นที่ต้องการขององค์การมากๆตอนนี้ก็คือกลุ่มแพทย์พยาบาลหรือกลุ่มสาธารณสุขนะคะซึ่งก็มีจำนวนน้อยอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนหลังนี่ก็มีการเขาเรียกว่าลาออกไปอยู่เอกชนกันเยอะนะคะหรือแม้กระทั่ง
ในกลุ่มของสายนักบินนะคะอย่างก็เยอะเหมือนกันนะที่แบบผันตัวเองไปเป็นกัปตันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนักบินเป็นทหารเนี่ยไปเป็นกัปตันเป็นอะไรพวกนี้นะคะคืออย่างที่บอกนะคะว่าในเรื่องของการ brain drain เนี่ยเราห้ามไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้เลยนะคะในมุมมองภาครัฐเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามบุคลากรให้ไปอยู่ที่อื่นนะแม้บางทีเนี่ยมีสัญญามีการใช้บางคนนี่ยอมใช้หนี้เลยนะคะหนึ่งหมอพยาบาลบางท่านเนี่ยนะคะยอมที่จะใช้หนี้ทุนที่เอามาเรียนแล้วเพื่อจะไปทำงานเอกชนก็มีนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยู่ในหน่วยงานรัฐแล้วไม่รับการทำลงรักษาเท่าที่ควรไม่มีการจูงใจนะคะจริงๆแล้วหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องหันกลับมาทบทวนถึงแนวทางในการที่จะทำลงรักษาบุคลากรมากกว่านะมากกว่าจะไปโทษว่าบุคลากรเหล่านั้นไม่มีความจงรักภักดีนะคะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวคนมันอยู่ที่ตัวระบบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะคะต่อมาในช่วงเวลาที่3นะคะคือหลังการปฏิบัติงานนะคะช่วงหลังการปฏิบัติงานก็คือเหมือนว่าเมื่อเราได้บุคลากรเข้ามาทำงานแล้วทำงานได้สักระยะหนึ่งนะคะหน่วยงานรัฐหรือองค์การทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะว่าการทำงานดำเนินงานของเขาเนี่ยสำเร็จลุล่วงนะคะไปตามเขาเรียกอะไรไปตามเป้าหมายขององค์การหรือไม่นะคะรวมไปถึงหลังจากที่ปฏิบัติงานมาถึงระยะเวลาในห้วงเวลาที่เราเรียกว่าเกษียณอายุราชการนะเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ลาออกไปแล้วนะคะจากองค์การเราก็ยังต้องกลับไปดูแลนะหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นฝ่ายเดียวเลยในองค์การนะคะที่ยังคงต้องคุยกับบุคลากรของตนไปต่อนะแม้ว่าจะมีการออกจากหน่วยงานไปแล้วก็ตามนะคะก็ยังคงจะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรยังคงจะต้องมีการติดต่อนะคะเพื่อจะอำนวยความสะดวกหรือให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุหรือว่ากลุ่มบุคลากรที่มีการเกษียณอายุไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงในช่วงวัยทำงานเริ่มต้นจนถึงวัยทำงานในช่วงท้ายนะคะในรูปแบบต่างๆกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแบ่งช่วงระยะเวลาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะเราก็สามารถแบ่งได้เป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะสรุปก็คือมีก่อนปฏิบัติงานขณะปฏิบัติแล้วก็หลังปฏิบัตินะอันนี้เคยมีข้อสอบออกถามเหมือนกันว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้กี่ช่วงระยะเวลานะคะก็ตอบว่า3ช่วงเวลานะคะเรามาดูการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอย่างที่จันบอกไปว่ารูปแบบหรือกระบวนการเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมชื่อที่เปลี่ยนไปก็มีผลต่อรูปแบบหรือการกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์นี้นะคะเรามาเปรียบเทียบนะนี่จะเป็นตารางเปรียบเทียบนะคะนักศึกษาท่านใดที่มีตำรานะคะสามารถเปิดได้ในหน้า9นะคะเพราะว่า PowerPoint อาจารย์อาจจะเล็กไปนิดนึงนะดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ถ้าเรามีตำรานะลองดูในหน้า9แต่ถ้าไม่มีนะคะนะมันก็จะขยายได้นิดหน่อยนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเราแบ่งเปรียบเทียบเป็น2ยุคนะคะมียุคเก่ากับยุคใหม่นะคะยุคเก่าหรือแบบเก่านะคะเรามักจะเรียกว่าการบริหารงานบุคคลที่อาจารย์บอกนะเขาก็บอกว่ามันเป็นลักษณะการทำงานแบบธุรการบุคคลนะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้คำว่าธุรการบุคคลนะคะธุรการบุคคลหมายถึงอะไรนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าภารกิจของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีลักษณะของการทำงานแบบซ้ำๆประจำเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะดำเนินการมาอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นหลักการแนวคิดข้อสังเกตทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดนะแม้ว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วสถานการณ์บริบททั้งสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองได้เปลี่ยนไปแล้วก็ตามแต่ว่ารูปแบบของการดำเนินงานหรือกระบวนการดำเนินงานยังคงมีสภาวะเหมือนเดิมเป็นประจำซ้ำๆทุกปีตลอดนะคะอันนี้จะเรียกว่าธุรการบุคคลพูดง่ายคือไม่มีการ creation หรือการคิดการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆนะคะเพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มาในรูปแบบใหม่แล้วก็เกิดประสิทธิภาพ
นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในช่องต่อมาการหาทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่นะคะถูกเรียกว่าเนี่ยนะโอเคนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะถูกเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการบริหารแบบเก่าซึ่งเรียกว่าการบริหารบุคคลนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบใหม่นะคะจะมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การผ่านทางทรัพยากรมนุษย์นะนักศึกษาคิดเส้นใต้คำว่าเพิ่มมูลค่าที่จะบอกว่าเห็นคุณค่านั่นแหละนะคะการที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์ถูกเปลี่ยนมาเป็นมีการเปลี่ยนจากบริหารบุคคลเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นแบบใหม่เนี่ยนะจะต้องมีลักษณะของการให้ความสําคัญกับคุณค่าของมนุษย์และมีความเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การได้นะมูลค่านะคะมูลค่าจะมองในรูปของตัวเงินนิดนึงแต่ถ้าคุณค่าเป็นเรื่องของประโยชน์นะคะประการที่2นะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเก่ายังมีลักษณะของการออกแบบการบริหารงานในเรื่องของกิจกรรมต่างๆซึ่งเน้นประเด็นบริหารทรัพยากรมนุษย์เท่านั้นนะคะไม่มีการสัมพันธ์นะคะสอดคล้องกับแผนงานหรือว่านโยบายขององค์การนะคะนะไม่มีแบบให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์สอดคล้องพูดง่ายๆก็คือนักบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะสามารถดำเนินถ้าเป็นแนวเก่าเนี่ยก็คือตัดสินใจโดยคนลำพังเลยนะคะตัดสินใจโดยลำพังแปลว่าอะไรตัดสินใจโดยลำพังแปลว่าในการดำเนินการการตัดสินใจทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับหรือมีผลต่อมนุษย์ในองค์การเนี่ยไม่ได้มีการผ่านความเห็นชอบนะคะหรือว่าพิจารณาร่วมกับผู้บริหารในส่วนอื่นๆเลยนะคะซึ่งมันก็ขาดการบูรณาการที่จะบอกว่าขาดการบูรณาการเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการหาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีนะคะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เนี่ยควรจะได้หารือกับกลุ่มผู้บริหารระดับบนนะคะเป็นกลุ่มท็อปนะคะมิดเดิลนะคะหรือว่ากลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท็อปเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาก็จะสามารถให้ข้อสังเกตในการที่จะดำเนินการหรือกระบวนการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แก่องค์การได้ดีนะคะดีกว่าการที่ตัวฝ่ายบุคคลหรือผู้บริหารบุคคลเนี่ยคิดเองตัดสินใจเองนะนี่ก็จะเป็นแนวคิดแบบเก่าแต่ถ้าเป็นแนวใหม่เนี่ยเขาจะเน้นบูรณาการการหาทรัพยากรมนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนงานขององค์การกลยุทธ์ขององค์การนะคะเช่นปีนี้นะคะหลังจากรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ปลดล็อกเขาเรียกคลายล็อกดาวน์คลายล็อกนะคะจากสภาวะเศรษฐกิจจากสภาวะสถานการณ์โควิดนะเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นเนี่ยนะคะเราก็เห็นได้ว่าสายการบินก็เริ่มกลับมาบินเดินทางได้ตามปกติมากขึ้นนะถ้าตามมุมมองการหาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่นะคะก็จะเริ่มจะต้องมีการประชุมหารือกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การแล้วก็รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็จะลงมาให้นโยบายนะคะว่าเราจะต้องเปิดรับสมัครคนหรือว่าคัดเลือกคนในลักษณะใดนะเพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ในปัจจุบันนะหรือว่าหยุดการรับสมัครไปสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะพอสายการบินมีปัญหานะคะเรื่องของการไม่ได้บินนะคะก็ทำให้บุคลากรนะไม่ได้ทำงานกันเยอะนะก็มีการเขาเรียกว่ามีการปลดพนักงานออกไปจำนวนหนึ่งนะคะทีนี้พอตอนหลังเนี่ยสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติอาจจะต้องมีการรับบุคลากรเข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อชดเชยกับเพื่อไม่ใช่ชดเชยทุกทีเพื่อให้สมดุลนะคะกับพนักงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะอาจจะต้องมีการรับสมัครกันใหม่รอบหนึ่งหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องมาดูให้เหมือนกับเหมาะสมกับสถานการณ์นะประการที่3คือลำดับความสำคัญกับของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเป็นมุมของบริหารแนวเก่าเนี่ยนะคะ HR เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของกิจกรรมประจำวันที่อาจารย์เรียกว่า routine activity นะคะคือคำนี้นะ routine activity แปลว่ากิจกรรมประจำวันที่อาจารย์บอกนะคะกิจกรรมประจำวันก็คือเหมือนกับเป็นการทำงานแบบที่มีการกำหนดรูปแบบแนวทางและหลักการไว้ชัดเจนตายตัวอยู่แล้วนะคะแทบไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรในสัปนี้เราเรียกว่า routine activity นะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวใหม่นะคะลำดับความสำคัญของการหาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะต้องมีการปรับนะปรับให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของกลยุทธ์องค์การ
นะคะคือพูดง่ายต้องมาดูว่าปัจจุบันนี้กลยุทธ์องค์การเปลี่ยนไปหรือยังอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ก่อนสายการบินเนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ตามปกตินะเราก็อาจจะไม่ต้องการบุคลากรจำนวนมากแต่ปัจจุบันนี้ถ้ามีการดำเนินสมมติดำเนินการได้ตามปกติมีเที่ยวบินปกตินะเราก็ต้องกลับมาเขาเรียกสรรหาคัดเลือกหรือว่าอาจจะเป็นการตามพนักงานเก่าที่เขาเคยออกไปกลับมาทำงานนะเพื่อให้การดำเนินงานขององค์การนั้นดำเนินต่อไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบแนวใหม่นะคะนี้แนวเก่าในข้อ4หน่วยงานด้านการหาทรัพยากรมนุษย์หรือบุคคลจริงอาจารย์อยากจะให้บุคคลเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอาจจะใช้ปนๆไปหน่อยนะคะให้รู้ว่าแนวเก่าหรือแบบเก่าเนี่ยก็คือเป็นการบริหารงานบุคคลนะคะแนวใหม่ก็คือบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะถ้าเป็นแนวการบริหารแบบเก่านะคะหน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะเน้นรับผิดชอบนะคะเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นแนวใหม่ผู้บริหารในหน่วยงานหรือผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะร่วมกันรับผิดชอบนะคะก็พูดง่ายก็คือเหมือนข้อ3เน้นบูรณาการนะคะในขณะเดียวกันการบริหารแบบเก่าเน้นกิจกรรมเชิงรับรอเรือนะคะในขณะเดียวกันการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่เน้นกิจกรรมเชิงรุกนะคะรับแปลว่าอะไรก็คืออย่างที่บอกคือเราทำงานแบบรูทีนใช่ไหมคะเราก็ไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอะไรลักษณะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยองค์กรนี้จะไม่คิดจะปรับเปลี่ยนอะไรทุกอย่างใช้แพทเทิร์นเดิมวิ่งตามรูปแบบเดิมกติกามารยาทเดิมกฎหมายเดิมนะคะอันนี้เราเรียกว่าเชิงตั้งรับก็คือองค์การไม่คิดจะปรับตัวอะไรเลยฝ่ายบุคคลก็ไม่คิดจะปรับตัวอะไรนะคะทั้งสิ้นอันนี้ว่าเชิงรับแต่ถ้าเป็นแนวใหม่จะเน้นกิจกรรมเชิงรุกต่อเรือที่แปลว่าคือการไม่ต้องรอให้เหมือนกับได้รับการกดดันจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็เปลี่ยนแปลงแต่ว่าองค์การจะต้องมีการดีไซน์หรือว่าออกแบบรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตนเองให้รองรับกับเรียกว่าอะไรให้มันเหมือนกับรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะว่าแนวใหม่เนี่ยเขาจะเน้นการเหมือนกับองค์การเนี่ยจะพยายามปรับตัวนะคะต่อสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเป็นเชิงรับคือองค์การไม่ปรับตัวนะคะก็คืออยู่แบบเดิมนะคะหน่วยงานก็ฝ่ายบุคคลก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะเป็นขั้นตอนเป็นวนลูปเหมือนประจำทุกเดือนทุกไม่ใช่ทุกเดือนเป็นประจำทุกปีนะคะหรือ2ปีนะอย่างเช่นการสอบประหลัดอย่างเงี้ยนะคะรูปแบบการสอบเป็นมายังไงก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะคะนี้พอมันมาเจอสถานการณ์โควิดนะคะรูปแบบเดิมๆมันก็จะสอบไม่ได้นะคะไปนั่งสอบในห้องสอบคนเยอะไม่ได้นะก็จะต้องมีมุมมองในเชิงรุกก็คือทำอย่างไรที่จะให้เรามีการสรรหาคัดเลือกได้ตามปกติในสถานการณ์นี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเชิงรุกคือเราคิดอะไรไปก่อนที่คิดอย่างน้อยคิดหาทางออกนะคะดีกว่าการที่จะมาตั้งรับหรือว่ารอให้มีการกดดันจากสิ่งแวดล้อมแล้วค่อยมาคิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันนะคะนี่ถ้านักศึกษาดูในตำรานะในหน้า9นะคะจันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพอดีมันยังไม่จบเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเราอาจจะมีเพิ่มในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่นะคะนอกจากจะมีลักษณะ5ประการดังที่นักศึกษาได้เห็นแล้วนะจุดเด่นของเขาก็คือเขาไม่ได้เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการใช้คนให้เหมาะกับงานและเวลานะด้วยค่าตอบแทนที่เหมาะสมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า put the right man on the right job at the right time with the right pay นะคะเห็นไหมคะอันนี้ยาวมากนะคะภาษาอังกฤษในหน้า9นะคะ put the right man on the right job at the right time with the right pay นะคะก็คือหมายว่าการที่เราจะสรรหาคัดเลือกการหาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่นะคะเราจะเน้นการหาทรัพยากรการสรรหาคัดเลือกที่เน้นเลือกคนที่มีความเหมาะสมกับงานคือความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของงานถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ยังเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยนะคะเช่นเราไปได้คนที่มีความรู้ความสามารถมานะคะหรือเราไปซื้อตัวเข้ามาเวลาที่เราจะทำให้เขาอยู่กับเราองค์การเราต่อเราก็ต้องเป็น the right pay นะคะก็คือต้องจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวใหม่เพราะนั้นจะเป็นแนวเชิงลุกก็คือพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้หมดเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การแต่ถ้าเป็นเชิงลับเนี่ยองค์การบริหารทรัพยากรมนุษย์จะไม่พร้อมเปลี่ยน
นะคะระหว่างองค์การเปลี่ยนก็จะให้คนเปลี่ยนมากกว่าแต่ถ้าเป็นเชิงลุกเนี่ยองค์การจะเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนคนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะที่แตกต่างกันตรงนี้เนี่ยนะคะเคยมีการออกข้อสอบคือไปได้ออกมากเพราะมันมีหลายข้อด้วยนะคะก็เคยมีออกข้อสอบนะคะจงอธิบายความแตกข้อใดต่อไปนี้แสดงถึงความแตกต่างระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเก่ากับแบบใหม่นะถ้าสามแม่นใน5ข้อเนี้ยนักศึกษาจะทำข้อสอบได้นะคะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตความแตกต่างทีนี้เรามาดูต่อมานะคะน่าจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่1ละนะคะก็คือระบบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะท่านใดที่มีตำรานะจ๊ะให้เปิดในหน้า12นะเปิดในหน้า12ไว้ก่อนเลยนะคะเนื่องจากนักศึกษาอาจจะแบบอาจารย์บรรยายไปนะช่วงบ่ายด้วยนะบางคนก็ง่วงๆใช่ไหมตาก็จะปิดนะคะฟังก็ต้องฟังนะคะอาจารย์ก็เข้าใจนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเรียนออนไลน์นะคะก็ไม่มีสถานการณ์มันก็พาไปควบคุมลำบากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาง่วงนะหรือว่ารู้สึกไม่ไหวนะก็ไปล้างหน้านะคะแล้วมานั่งฟังอาจารย์ต่อนะคะแล้วก็ปกติจริงๆถ้าเราอยู่ในคลาสเนี่ยคลาสเราจะใหญ่มากนะคะเราใช้ห้องสอนเนี่ยเป็นตึกเวียงผาตามในมรนะรู้สึกจะเวียงผา201ว่าเนี่ยอุ้ยโทษทีนะคะอาจารย์ดูนิดนึงนะคะเวียงคำ301ก็จะเป็นห้องใหญ่เนาะห้องใหญ่เลยนะคะทีนี้สิ่งที่อาจารย์กังวลคือพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยนะคะถ้าเป็นห้องใหญ่เราจะไม่ค่อยคุยอะไรกันอยู่แล้วนะคะนักศึกษาจะถามอาจารย์ก็ลำบากเพราะว่าไม่ได้มีไมค์ที่จะถามได้บางทีเสียงก็อาจจะไม่ดังเพราะห้องมันใหญ่วันนี้เราเรียนในคลาสรูมนะคะเป็นแบบออนไลน์นะในระหว่างที่อาจารย์บรรยายเกิดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากซักถามอะไรนะก็สามารถกดไมค์นะคะแล้วพูดคุยกับอาจารย์ได้นะก็จะได้ไม่หลับด้วยทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษานะคะหรือว่านักศึกษาไม่สงสัยอะไรก็นั่งฟังก็ได้นะคะแต่ถ้ามีคำถามอยากพูดคุยนะคะก็สามารถกดไมค์ได้นะคะอาจารย์ก็คิดว่ามันน่าจะสะดวกกว่าเรียนในห้องเรียนปกติด้วยซ้ำนะถ้าเรียนห้องเรียนปกตินี่เวลาจะถามอะไรอาจารย์สักอย่างนี่ลำบากเหลือเกินนะคะเพราะว่าห้องค่อนข้างใหญ่แล้วเราไม่มีไมค์นะคะในการถามแต่ว่าอันนี้เรามีไมค์นะคะก็ท่านใดที่ฟังอยู่แล้วมีข้อสงสัยอะไรนะคะหรือจะคุยอะไรกับอาจารย์ได้นะคะแต่ให้อยู่ในบทเรียนนะคะที่เรากำลังบรรยายอยู่นะคะนะอันนี้ก็บอกไว้ละกันเพราะจะคงไม่ถามมาเนาะคือนักศึกษาเรียนกันหลายคนนะคะแล้วอาจจะเป็นช่วงท้ายๆอะไรเงี้ยอาจจะถามความเห็นนิดหน่อยเนาะอะไรเงี้ยจะได้ไม่หลับนะคะเพราะว่าออนไลน์เนี่ยมันต้องมี participation บ้างนะคะบางทีไม่มีก็อาจจะทำนักศึกษาง่วงนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีคำถามก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เผื่อถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้นะอาจารย์ก็จะหยุดสอนแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอบคำถามให้นะคะแต่ถ้าไม่มีคำถามก็เรายาวไปเลยจนเลิกถ้าเลิกก่อนเลิกอาจารย์อาจจะถามอีกครั้งหนึ่งว่ามีท่านใดมีคำถามไหมนะคะอาจารย์ก็จะตอบคำถามหรือว่ามีใครสงสัยเรื่องการสอบนะคะถ้าเป็นเรื่องคะแนนอาจารย์ขอคุยไลน์นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนเนี่ยขอเป็นในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจารย์ยังมีอีเมลให้ด้วยนะคะอีเมลที่อาจารย์ขึ้นหน้าจอไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะก็สามารถเมลมาสอบถามได้นะคะทีนี้เรามาดูหัวข้อต่อมานะคะจะอยู่ในหน้า12นะท่านใดมีตำราแล้วนะที่อาจารย์บรรยายอยู่นี่ไม่ได้นอกตำรานะคะอยู่ในตำราทั้งหมดจะมีบางส่วนที่นอกตำราอาจารย์ก็จะบอกว่าตรงนี้ให้เลคเชอร์เพิ่มเติมนะคะในหน้า12เนี่ยเราอธิบายระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะคำว่าระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเรื่องของแนวทางการปฏิบัติหรือหลักการปฏิบัตินะคะตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายของการบริหารงานที่เกี่ยวกับคนในองค์การเนี่ยนะคะมีลักษณะหรือรูปแบบหรือหลักการอย่างไรนะคะถ้าเราศึกษาดีๆเราจะพบว่าระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2ระบบนะนักศึกษาคิดเส้นใต้คำว่า2ระบบในนี้ไม่มีนะแต่ให้ทราบว่ามันมี2ระบบนะคะ2ระบบประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะระบบที่1เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะคะที่เรียกว่า patronage system นะคะระบบอุปถัมภ์ระบบที่1นะคะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐเนี่ยนะคะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์เรียกว่า patronage system
นะคะ Patronage System เนี่ยนะคะอธิบายระบบนี้หนึ่งนิดหนึ่งก็คือเป็นระบบอภิสิทธิ์หรือเป็นระบบอภิสิทธิ์ชนหรือระบบอภิสิทธิ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบแบบปิดนะคะก็คือปิดในที่นี้ก็หมายความว่าไม่มีการโฆษณาไม่มีการเผยแพร่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นนะคะจะตั้งอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะมีลักษณะของการอิงเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือกลุ่มตัวนะคะคือกลุ่มของตนหรือกลุ่มหรือตัวเราหรือกลุ่มเราเนี่ยนะคะระบบนี้เนี่ยจริงๆเราเรียกชื่อได้หลายชื่อนะบางทีเราก็เรียกระบบอุปถัมภ์บางทีเราก็เรียกว่าระบบเล่นพักเล่นพวกนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า spoil system นะคะ spoil system ถ้าอาจารย์จำไม่ผิดคุ้นๆคราวที่แล้วเทอม263เราออกอาจารย์ออกความจงอธิบายความหมายของคำว่า spoil system เป็นภาษาอังกฤษนะคะข้อสอบเราในวิชานี้นะนักศึกษาจะต้องเตรียมอ่านภาษาอังกฤษไว้บ้างนะคะตรงที่เป็นวงเล็บอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจารย์ที่ออกเนี่ยเขาก็เอาภาษาอังกฤษมาออกนะอย่างคำนี้เนี่ย Patronage System ยังไม่เคยนะคะแต่ว่าเราจะเลี่ยงไปใช้คำว่า Spoil System นะ Spoil System แปลว่าระบบวงสไม่ใช่โทษทีระบบเล่นพักเล่นพวกนะคะมีเรื่องของการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรเนี่ยนะคะซึ่งทำไมเราบอกว่านี่คือระบบอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ก็คือถ้าเราไม่ใช่พวกเขานะเราพูดง่ายเราไม่ได้รู้จักกับคนนี้นะคนกลุ่มนี้เราก็ไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้รับสิทธิ์ได้รับประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่ในกลุ่มพรรคพวกกลุ่มนี้เรามีพรรคพวกนี้เรารู้จักกับคนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะได้สิทธิ์นะคะในการได้รับผลประโยชน์จากองค์การนะคะเพราะฉะนั้นในองค์การภาครัฐเนี่ยนะคะมันก็จะมีระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์นะคะอันนี้เป็นอาจจะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีแต่เป็นหลักความเป็นจริงนะคะตามตำราเนี่ยเราพูดตามความเป็นจริงนะคะว่าเราในองค์การรัฐบางที่เนี่ยก็มีลักษณะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์จริงๆนะคะต่อมานะคะระบบที่2นะเดี๋ยวนึงนะดังนั้นปัญหาของระบบอุปถัมภ์คืออะไรนะท่านสาเข้าไปอยู่ในระบบราชการที่มีการใช้หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์เนี่ยสิ่งที่เราจะเผชิญอยู่ก็คือว่าเราก็จะพบถึงปัญหาของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่อาจจะไม่มีเหตุผลอธิบายได้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนถือเอาความใกล้ชิดและความเป็นพรรคพวกมาเป็นหลักในการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอยู่ในองค์การที่มีลักษณะที่เรียกว่า Patronage System หรือว่า Spoil Systemนะคะองค์การเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่มีการอธิบายหรือให้เหตุผลอะไรทั้งสิ้นต่อการตัดสินใจในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั้นนะคะคนในการทำงานก็จะเต็มไปด้วยหลักเกณฑ์ที่ไม่แน่นอนนะคะไม่มีอะไรที่เป็นอะไรที่แน่นอนนะคะก็อาจจะหาเหตุผลยากนิดนึงนะคะและในที่สุดก็จะนำมาซึ่งความคับข้องใจขัดแย้งกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของระบบอุปถัมภ์นะคะทีนี้มาดูระบบที่2นะจริงๆองค์การราชการเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ระบบอุปถัมภ์นะคะบางทีก็ผสมระบบคุณธรรมเข้าไปด้วยนะคะงั้นระบบที่2ประเภทที่2ก็คือเรียกว่าระบบคุณธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า merit system นะคะนักศึกษาดูคำนี้ให้ดีๆนะคำนี้ออกบ่อยมากนะคะอาจารย์ออกข้อสอบมาเนี่ยนะคะก็หลายเทอมแล้วอาจารย์ออกข้อสอบเนี่ยมาหลายเทอมแล้วก็แลดูเหมือนว่านะคะเกือบทุกเทอมเลยแล้วก็จะมีคำว่า merit system ออกมานะคะจะออกมาในรูปแบบต่างๆกันเช่นบางทีก็ออกมาถามว่าข้อใดต่อไปนี้คือความหมายของคำว่า merit system นะถ้าออกแบบง่ายๆเลยแล้วก็คือคำตอบนักศึกษาก็ทราบอยู่แล้วก็คือระบบคุณธรรมนะคะถ้าออกแบบมีความซับซ้อนขึ้นอีกหน่อยนึงนะคะอย่างที่ผ่านมาในระบบออนไลน์เนี่ยอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างเป็นเคสสตัดดี้นะคะเช่นปัญหาการซื้อขายซื้อไม่ใช่เขาเรียกอะไรการปัญหานะคะของการที่มีการพูดถึงการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการตามสำนวนอะไรนะคะเรื่องของอะไรนะการ
สาเหตุนะก็คือจะพูดถึงว่าสาเหตุของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะคะส่วนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากองค์การนั้นขาดระบบขาดการบริหารที่เรียกว่า merit system ข้อความดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการบริหารราชการอย่างไรนะคำตอบก็คือเป็นระบบที่การทำงานนั้นไม่มีลักษณะของการทำงานภายใต้ระบบคุณธรรมนะคะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ไม่มีหลักเกณฑ์หรือเหตุผลที่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะอาจารย์จำไม่ได้คือคุ้นว่าเคยออกเป็นกรณีเป็นเหมือนกับกรณีศึกษาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เอาเรื่องเมอริตเนี่ยมาจับนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะออกตลอดนะคะแต่ว่ารูปแบบและแนวทางเนี่ยมันก็จะสลับไปมานะคะแต่ว่าคำที่เห็นบ่อยเลยคือคำนี้นะคะคำบนนี้ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าอันบนนี้มันจะนักศึกษาจะไม่ค่อยบางทีถ้าเราไม่ได้เรียนในห้องอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของนักศึกษาที่ไปอ่านหนังสือเองเนี่ยนะคะก็จะพยายามไม่ค่อยอ่านภาษาอังกฤษนะคะนักศึกษาก็ไม่ค่อยอ่านว่าคำนี้ภาษาอังกฤษคืออะไรเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะชอบเอาศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยมาออกกันนะเช่น merit system แปลว่าอะไร equality แปลว่าอะไร competence security นะ political neutrality นะคะคือมันจะแบบออกได้เรื่อยๆนะคะคำพวกนี้นะคะบางทีเป็น choice บางทีเป็นโจทย์นะคะบางทีเป็น choice บางทีเป็นโจทย์หมายความว่าบางทีเป็นโจทย์เลยอาจารย์ก็ถามว่า merit คืออะไรจากกรณีศึกษานี้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดหลักการข้อใดอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีเรื่องของ choice ที่เป็นภาษาอังกฤษมานะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะเวลาสาเรียนแล้วก็เวลาสอบก็ดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปบ้างนะคะคืออาจารย์ต้องบอกงี้ว่าอาจารย์ก็ไม่โกหกและไม่ปิดนะที่จะบอกว่าบางครั้งอะบางบทเนี่ยนะคะถ้าเราต้องเลือกข้อสอบมาออกเนี่ยเราก็จะไม่พยายามให้นักศึกษาเนี่ยเลือกภาษาอังกฤษมาบ้างอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่าแต่ละท่านนักศึกษาแต่ละท่านเนี่ยได้อ่านและเข้าใจคำศัพท์มันมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าปัญหาของวิชาของเราเนี่ยนะคะคือเวลานักศึกษาไปทำงานนะคะในหน่วยงานของภาครัฐก็ดีหรือเอกชนก็ดีบางทีเขาใช้ทับศัพท์นะเวลาเขาพูดกับเราเช่นการรีครูทต้องมีการรีครูทบางคนไม่รู้จักรีครูทคืออะไรก็ไม่ได้รีครูทแปลว่าสรรหางั้นเวลาเราเรียนวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยบางอาจารย์ก็ต้องให้นักศึกษาคุ้นชินกับคำภาษาอังกฤษเหล่านี้นะคะเพราะเวลาเราไปทำงานเราอาจจะเจอการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาเลยเช่นงั้นคุณไปทำการรีครูทให้หน่อยนะรีครูทแปลว่าอะไรรีครูทแปลว่าสรรหานะคะหรือคุณไปทำการ manpower planning นะคะวางแผนกำลังคนซึ่งจะอยู่ในบทที่2ของเรานะคะคือบางทีเราก็ใช้ศัพท์แบบที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราไปทำงานเนี่ยบางทีเราไม่รู้มันแปลว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็จะไม่ได้นะคะนั้นก็บางทีเวลาข้อสอบบางทีก็เหมือนกับเทสว่านักศึกษาเข้าใจคำเหล่านี้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างระบบคุณธรรมนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า merit system นะคะ merit system นะคะทีนี้ในส่วนของระบบคุณธรรมหรือ merit system นะคะคืออะไรนะคะให้นักศึกษาเปิดมาในหน้าที่14นะคะจริงๆก็อยากจะเพิ่มเติมตรงระบบอุปถัมภ์นิดหน่อยเพราะว่าจะจบบทที่1แล้วนะคะวันนี้น่าจะจบบทที่1นะคะแต่ปัญหาคือถ้าเราไม่เพิ่มบทเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวเผื่อไปออกข้อสอบนะคะอ่ะงั้นอาจารย์ย้อนกลับมาที่ระบบอุปถัมภ์นิดนึงนะคะอย่างถ้าสาดูในตำรานะคะในหน้า12 13เนี่ยอาจารย์ก็จะมีการอธิบายถึงบทสรุปของคำว่าระบบอุปถัมภ์เหมือนกับตัวอย่างนะตัวอย่างของระบบอุปถัมภ์เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นอะไรบ้างเช่น1นะคะอันที่1อย่างเช่นการพิจารณาบรรจุแต่งตั้งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะไม่ได้เป็นไปตามหลักการแต่เป็นไปตามความพึงพอใจของบุคคลหรือหัวหน้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นก็คือลักษณะของพฤติกรรมอุปถัมภ์และระบบอุปถัมภ์นะคะหรือ2เป็นการคัดเลือกคนที่ไม่เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันให้สิทธิ์แก่บุคคลที่เป็นอภิสิทธิ์หรือเป็นพรรคพวกของตนอันนี้ก็ใช่ระบบอุปถัมภ์3ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยมุ่งทำงานเพื่อเอาใจผู้ครองอำนาจมากกว่าปฏิบัติตามหน้าที่อันนี้ก็ใช่นะคะในนี้ก็ใช่เหมือนกันนะไม่ใช่ระหว่างผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บัญชาอย่างเดียวระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
กับลูกค้ากับลูกผู้มารับบริการด้วยนะคะถ้าเราไม่ค่อยความสำคัญกับการทำงานที่มีคุณภาพแต่เน้นเอาใจผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นระบบอุปถัมภ์เหมือนกันนะคะหรือเป็นกรณีของการที่มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองนะคะเข้ามาแทรกแซงการสรรหาคัดเลือกหรือการดำเนินงานในหน่วยงานอันนี้ก็ใช่เนี่ยก็เป็นเรื่องระบบอุปถัมภ์และสุดท้ายคือผู้ปฏิบัติไม่มีความมั่นคงในหน้าที่ที่ทำอาจจะถูกปลดย้ายได้ในกรณีที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของกลุ่มผู้บริหารนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอุปถัมภ์กันอย่างที่ฉันพูดมาเนี่ยนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ในองค์การที่มีลักษณะที่เราเรียกว่า patronage system นะคะแล้วเวลาศึกษาไปเจอ choice หรือปรนัยที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะเป็น case study ที่พูดถึง5ข้อที่ฉันพูดมาเนี่ยก็คือมุมมองของการทำงานทรัพยากรมนุษย์แบบอุปถัมภ์ทั้งหมดนะคะมันก็จะง่ายเวลาเราตีโจทย์มันก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้ก็เหมือนกับที่เราเรียนในห้องนะคะเช่นเราบอกว่ามีนักการเมืองหนึ่งในกอนะให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะในการขึ้นตำแหน่งกับข้าราชการในงออะไรเงี้ยข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบใดนะคะคำตอบคือระบบอุปถัมภ์อย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องตอบให้ได้นะคะทีนี้เรามาดูระบบคุณธรรมนะอานาสาเปิดมาในหน้า14นะคะในหน้าในตำราหน้า14ก็จะมีเรื่องของระบบคุณธรรมนะคะภาษาอังกฤษบอกไปแล้ว merit system โดยเราอธิบายนิดนึงก็คือมันเป็นเรื่องของวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสรรหาคัดเลือกการสอบแข่งขันการประเมินนะคะทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์จะต้องคำนึงถึงหลักเหตุและผลนะคะเหตุและผลนะคะจะต้องไม่คำนึงโทษทีจะต้องไม่คำนึงถึงเหตุผลทางการเมืองนะคะแต่ต้องมีเหตุผลในทางปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันไม่มีเหตุผลเราไม่สร้างความอึดอัดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะไม่ปรากฏในองค์การที่มีลักษณะที่เรียกว่าระบบคุณธรรมเลยนะคะเพราะในระบบราชการใดก็ตามที่ผู้ใต้บัญชาเนี่ยสามารถรับรู้ถึงเหตุผลในการตัดสินใจนะคะได้อย่างดีสะท้อนให้เห็นว่านี่คือระบบการบริหารที่เรียกว่าระบบคุณธรรมนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกผู้ใต้บัญชารู้สึกอึดอัดไม่เข้าใจข้องใจกับแนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าระบบอุปถัมภ์เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายนะคะงั้นอย่างเวลาเราประเมินขั้นเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราอยากให้เป็นระบบถ้าเป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการหาเหตุผลไม่ได้เช่นอาจจะเอ๊ะทำไมนายกไม่เห็นค่อยทำงานเลยทำไมได้สองขั้นนะนายขอทำงานตลอดเลยทำไมได้ขั้นครึ่งเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นระบบอุปถัมภ์ละนะคะแต่ถ้าเราสามารถอธิบายได้ว่าสาเหตุที่นายกเนี่ยได้สองขั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเขามีผลงานนี้นะคะนายขอได้สองขั้นเพราะเขามีผลงานนี้นะอันนี้คือระบบคุณธรรมนะคะนั้นจริงๆเราวัดกันแค่ว่าอธิบายได้ไหมมีเหตุผลอะไรรองรับหรือเปล่าและเหตุผลที่ว่าหลักการที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นตัวตัดสินเลยว่าอันนี้คือรูปแบบอะไรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเรามาดูการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามระบบคุณธรรมในการบริหารในองค์การภาครัฐนะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็น4หลักการด้วยกันนะเช่นถ้าเราจะบอกว่านี่แหละองค์การเนี้ยมีการบริหารแบบคุณธรรมนะคะมันจะต้องเข้าเกณฑ์หรือเข้าหลักการอย่างน้อย4หลักการด้วยกันนะคะอย่างน้อย4หลักการด้วยกันอาจารย์พูดว่าอย่างน้อยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปรีวิวแนวคิดในเรื่องนี้เนี่ยมันมากกว่า4นะคะจะต้องบอกนักศึกษาก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่4หลักการนี้หรอกแต่เพียงแต่ในตำราเล่มนี้นะคะอาจารย์ได้เลือกมา4หลักการนะคะเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเนาะ1นะคะหลักการที่1ก็คือหลักความเสมอภาคนะคะ equality นะคะ equality นะคะเป็นเรื่องของความเสมอภาคนะคะ equality แปลว่าความเสมอภาคซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันนะคะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในการสมัครงาน equal of opportunity นะคะสมัครโอกาสในการสมัครงานในการเข้าถึงหน่วยงานสำหรับผู้ที่มีหรือผู้สมัครที่มีคุณสมบัติประสบการณ์และพื้นความรู้ตามที่ได้ระบุไว้ในใบประกาศรับสมัครนะคะโดยไม่มีการกีดกันในเรื่องของสีผิวเพศศาสนา
ใดๆทั้งสิ้นนะทุกสิ่งอย่างต้องเท่าเทียมกันทั้งหมดเราเรียกหลักการบริหารระบบคุณธรรมในหลักการนี้ว่า quality หรือระบบหลักความเสมอภาคนะคะคือง่ายก็คือให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่หนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการเปิดรับสมัครนะสอบราชการนะคะก็ต้องให้ทุกคนได้รับสิทธิโอกาสในการสมัครนะคะแล้วก็ไม่มีการปิดกั้นไม่มีการกีดกันเรื่องของเพศผิววรรณะไม่ใช่โทษทีวรรณะไม่ใช่นั่นอินเดียเพศผิวศาสนานะคะสีผิวคือสีผิวนี่จะเป็นที่ในมุมของยุโรปนะคะในอเมริกาเนี่ยเขามีเรื่องสีผิวด้วยนะคะอย่างเมืองไทยนี่ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องเพศนะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะเรื่องของนามสกุลเรื่องของตระกูลอะไรเงี้ยต้องไม่มีต้องไม่มีนะทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันนะคะ equality นะคะต่อมาหลักที่2นะคะหลักความสามารถนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า competence นะคะ competence นะคะหลักความสามารถหรือ competence เนี่ยนะคะเป็นการพูดถึงการยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์นะคะในการคัดเลือกบุคลากรนะคะหรือว่าในการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งหรือการเลื่อนตำแหน่งใดๆก็ตามนะคะก็เลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยพิจารณาจาก competence หรือความสามารถนะคะงั้น competence เนี่ยจะเน้นเรื่องของskill นะคะ skill ทักษะ knowledge ความรู้ experience ประสบการณ์อะไรพวกนี้นะคะซึ่งมันจะนำไปสู่หลักการสำนวนสังเกตสำนวนหนึ่งเนาะที่เรียกว่าที่เรามักจะได้ยินบ่อยนะคะคือ put the right man on the right job อันนี้เคยออกข้อสอบนะคะ put the right man on the right job นะคะหมายถึงการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับความสามารถของคนนะใครที่มีความสามารถในเรื่องอะไรก็ควรจะได้ทำงานในเรื่องนั้นนะ put the right man ก็คือเลือกคนที่ถูกต้องเลือกคนให้ถูกกับงานน่ะพูดง่ายคือคนที่ถนัดเรื่องอะไรก็ควรให้เขาทำงานที่เขาถนัด the put the right man on the right job นะคะอันนี้ก็จะเป็นไปตามหลักอะไรหลักความสามารถนะอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดอันนี้เคยเหมือนออกเหมือนกันนะ put the right man on the right job นะครับสังเกตในหน้า12นะในหน้า14นะคะต่อมานะหลักที่3นะคะหลักความมั่นคงค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า security นะคะ security นะคะ security แปลว่าความมั่นคงหมายความว่าอะไรในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในองค์การภาครัฐโดยเฉพาะภาครัฐนี่จะเห็นชัดกับเอกชนตรงที่ว่าในเรื่องของ security ความมั่นคงนะคะในที่นี้ก็คือความมั่นคงในอาชีพการงานเป็นหลักประกันของการปฏิบัติงานที่องค์การเนี่ยให้แก่บุคลากรนะคะว่าจะรับการคุ้มครองไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ออกโดยปราศจากความผิดความไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางการเมืองนะคะช่วยผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความมั่นคงในหน้าที่นะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเพราะนั้นอย่างในภาครัฐเนี่ยนักศึกษาสังเกตว่าทำไมเราสรรหาคัดเลือกเข้ามาในวัยหนุ่มสาวนะคะแล้วก็มักจะไปเกษียณตอนวัยชรานะคะคือพูดง่ายอยู่ได้จนเกษียณอายุกันเกือบหมดนะคะไม่ได้มีการให้ออกหรือว่ามีการลาออกระหว่างทางนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่จนเกษียณนะคะในขณะเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับภาคเอกชนเนี่ยทำไมเราเห็นการเข้าออกนะคะของบุคลากรเนี่ยอย่างต่อเนื่องคือวันนี้เข้ามาทำงานได้ปีนึงออกแล้วบางคนเข้ามาทำงานได้6เดือนก็ออกแล้วนะคะก็อาจจะมีลักษณะของการขาดซึ่ง security หรือความมั่นคงนะเพราะว่าเอกชนเนี่ยเขาก็จะเน้นผลงานหรือ performance มากกว่าคือเขาไม่ได้มองว่ารับใครเข้ามาแล้วจะอยู่กันไปชั่วอายุคนหรืออยู่ตลอดชีวิตนะคะบางทีเขาก็จะมองว่าถ้าคนคนไหนก็ตามรับเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าทำงานไม่ดีไม่มี performance ไม่มีผลงานนะคะเราก็สามารถ get lift นะคะ get lift แปลว่าให้ออกได้นะคะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานรัฐนะคะนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเข้ามาทำงานแล้วแรกๆก็ดูไฟแรงดีมี performance มีผลงานหลังๆนี่ไม่มีผลงานปรากฏเลยยังมีภาพของการทำงานแบบเช้าชามเย็นชามอยู่ด้วยอันนี้เนี่ยเอกชนเขาก็จะไม่
ก็บรักษาไว้นะเขาเก็ตลิสต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นการทำงานในภาคเอกชนเนี่ยมันมีข้อดีคือมันสร้างแรงจูงใจจะเหมาะกับคนที่ชอบการแข่งขันชอบการทำงานที่เน้นความรู้ความสามารถนะคะแต่ภาครัฐเนี่ยนะคะจริงๆภาครัฐก็ชอบนะชอบผลงานแต่ว่าเหมือนกับด้วยความที่มีความมั่นคงค่อนข้างมากนะคะคนที่มาอยู่ก็จะแบบเหมือนค่อยๆเหมือนกับอะไรอะค่อยๆหมดไฟค่อยๆมอดลงไปนะคะแต่เอกชนนี่มอดไม่ได้เมื่อไหร่มอดปั๊บความมั่นคงสั่นคลอนทันทีนะคะแต่ถามว่าค่าตอบแทนเงินเดือนสิ่งจูงใจเขาดีกว่าไหมเอกชนเนี่ยเอาความจริงมาคุยเนี่ยความเรื่องของแรงจูงใจของเขาเนี่ยดึงดูดใจการดำรงรักษาหรือว่าการจูงใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างดีกว่ารัฐนะคะนักศึกษาหลายคนที่จบไปนะคะเดี๋ยวนี้รัฐศาสตร์เราเนี่ยไปทำงานภาคเอกชนครึ่งๆเลยนะคะครึ่งหนึ่งรัฐครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่งก็คือไม่จำเป็นต้องไปทำงานภาครัฐแต่พอรัฐศาสตร์เนี่ยจบไปแล้วสามารถสมัครงานได้ทั้งรัฐและเอกชนนะคะนักศึกษาที่จบไปบางคนก็จริงๆเขาก็มองเรื่อง security แต่ว่าเขาก็บางคนไฟแรงแล้วต้องการเงินเดือนที่มากนิดหนึ่งนะคะก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆได้มีสวัสดิการดีอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไปทำเอกชนกันเยอะนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้รัฐศาสตร์ไปอยู่เอกชนก็เยอะนะคะรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยก็มีนะคะหน่วยงานรัฐก็มีอยู่นะคะแต่ว่ากระจายออกไปนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยมีข้อดีคือความมั่นคงจริงคือ security แต่ว่าในเรื่องของ motivation เรื่องของ retention เนี่ยไม่ค่อยดีนะ motivation แปลว่าอะไร motivation แปลว่าการจูงใจนะคะคำนี้จะอยู่ในหน้า15นะคะเรื่องของการจูงใจหรือ motivationไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับรัฐเอกชนเนี่ยดีกว่านะเช่นเขามีโบนัสใช่ไหมคะทุกปีเลยพอสิ้นปีเนี่ยมีโบนัสนะคะก็จะได้เงินเพิ่มจากเงินเดือนนะคะบางคนโบนัสมากกว่าเงินเดือนเยอะมากเลยนะคะเขาคิดเป็นกี่เท่าของเงินเดือนเนี่ยนะคะแล้วก็ได้เงินมีเงินเดือนเยอะมีสวัสดิการดีพูดง่ายคือถ้าวัยหนุ่มสาวไปสตาร์ทที่เอกชนเนี่ยก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ดีนะคะแต่ถ้าในยามแก่เท่าบางทีทำงานไปจนแก่อายุเยอะก็อาจจะถูกเขาเรียกว่า get lift ได้นะ get lift คือในกรณีที่แบบเงินเดือนเราสูงมากแล้วก็ผลงานเริ่มไม่ค่อยปรากฏนะคะเริ่มไม่ค่อยมีผลงานนะเขาก็จะเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นๆเอกชนก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเขาก็จะแบบยังคงจริงๆเขาก็ไม่อยากรักษาเราไว้หรอกนะคะแต่เขาไม่มีทางเลือกนะเขาก็ต้องดูแลเราไปนะการดูแลเราไปเช่นนี้นั้นเนี่ยเลยทำให้ในที่สุดก็เลยต้องเอาคนที่ไม่มี performance นะคะทำงานแบบเช้าชามเย็นชามต้องอยู่กันไปนะอยู่กันไปจนเกษียณนะก็เลยมีข้อดีไปโดยปริยายว่าเกิด security นะคะหรือความมั่นคงกันไปนะคะทีนี้เรามาดูหลักการเดี๋ยวนะหลักการที่4นะคะหลักการที่4ก็คือหลักความเป็นกลางทางการเมืองนะคะในหน้าในด้านล่างนี้นะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรคะ political neutrality นะคะ neutrality นะคะ political neutrality แปลว่าความเป็นกลางทางการเมืองนะคะสำหรับหลักการนี้เนี่ยในภาคเอกชนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีนะคะในเรื่องของ merit system แต่ในภาครัฐต้องมีนะคะเพราะว่าการทำงานของภาคราชการเนี่ยนะคะก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองอยู่ตลอดเวลานะเพราะถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัตินะคะเป็นสายปฏิบัตินะคะเขาเป็นสายกำหนดนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นคำว่าหลักการเป็นความเป็นกลางทางการเมืองคืออะไรก็คือหลักการที่ไม่คือการที่ไม่เปิดโอกาสนะคะให้มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงในกิจการงานหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะการที่เราเป็นข้าราชการนะคะเราก็ควรจะต้องวางตัวเป็นกลางนะแม้ว่าบางทีพรรคเนี้ยโอ้โหเราไม่ชอบเลยรัฐบาลชุดเนี้ยเราก็ไม่ชอบนะแต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ปฏิบัติเราเป็นข้าราชการซึ่งมีหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้กำหนดนโยบายซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนในที่นี้ก็คือรัฐบาลนะคะผู้ที่กำหนดนโยบายคือรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำงานเราก็อาจจะต้องมีเหมือนกับว่าพยายามทำตัวให้เป็นกลางนะคะไม่มีการอคติหรือว่าเอ็นเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นหลักการที่เราเรียกความเป็นกลางนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องให้ความสำคัญกับ
เขาเรียกว่าการไม่ถูกครอบงำนะคะที่จันพยายามจะบอกว่านักการเมืองส่วนใหญ่โดยอำนาจของเขาเนี่ยนะคะเขาชอบเข้ามาครอบงำนะคะเขาชอบเข้ามาครอบงำข้าราชการนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะในหลักการตรงนี้เองนะคะนะคะเขาก็จะมีปัญหานะคะตลอดเลยว่าเนี่ยนะคะความไม่เป็นกลางตรงนี้ทำให้เกิดเรื่องของความขัดแย้งนะคะแล้วก็มีการเข้ามาครอบงำข้าราชการนักการเมืองที่เข้ามาครอบงำเนี่ยก็จะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกันเล็กต่อกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเช่นแลกมีการแลกตำแหน่งให้ตำแหน่งให้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในองค์การภาครัฐนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นระบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด2ระบบด้วยกันนะคะโดยสรุปก็คือระบบอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ระบบที่2ก็คือระบบคุณธรรมปัจจุบันนี้ก็เป็นการผสมผสานนะคะระหว่างอุปถัมภ์แล้วก็คุณธรรมนะคะจริงๆมันก็ไม่ได้มีหน่วยงานรัฐก็ไม่ได้มีแต่อุปถัมภ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวนี้มีความเป็นระบบคุณธรรมก็มีนะคะนักศึกษาให้จดตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้นักศึกษาจดแป๊บหนึ่งนะคะนั้นในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะให้นักศึกษาจดหรือเลคเชอร์เอาไว้นะคะเพราะว่าในส่วนของภาษาอังกฤษอย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็จะมีการออกข้อสอบนะคะพอดีอาจารย์หาเอกสารที่ว่าจะพูดเรื่องกรณีศึกษาไม่เจอนะคะเดี๋ยวไว้คราวหน้าละกันนะคะอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปนะคะลองไปอ่านดูนะคะจะอยู่ในหน้า18นะคะ18 19นะคะแล้วก็20นะคะเราก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของกรณีศึกษาแล้วก็หลักธรรมาภิบาลนะคะโอเคนะคะทีนี้เรามาปิดท้ายบทที่1นะคะนักศึกษาเปิดไปที่หน้า24นะคะในหน้า24ก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมนะคะที่ท้าทายต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การพอดีมันไม่มีใน PowerPoint นะอาจารย์ขอโชว์หน้านี้ไว้ก่อนเนาะนักศึกษาก็จดหรือว่าฟังอาจารย์นะคะถ้าท่านใดมีตำราก็เปิดไปที่หน้า24นะคะพอดีอาจารย์กำลังหาเอกสารที่จะไว้สำหรับอธิบายเนาะที่จะวางให้ดูแต่ว่ามันหาไม่เจอนะคะเอาไว้คราวหน้าทีนี้เรามาดูในหน้า24นะคะเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะที่ท้าทายต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การในศตวรรษที่21นะคะในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศศตวรรษที่21นะคะที่แน่นอนว่านะองค์การนั้นต้องเผชิญกับเขาเรียกอะไรอ่ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหลายรูปแบบนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะก็จะมีหลายเหตุผลด้วยกันนะคะนะคะหลายเหตุผลด้วยกันนะคะปัจจัยที่1นะคะก็คือปัจจัยในเรื่องของกระแสโลกาภิวัตน์นะคะหรือว่า globalization นะคะ globalization นะคะก็เป็นการทำให้เกิดเครือข่ายทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะคะมีการเชื่อมโยงแต่ละประเทศทั่วโลกไว้ด้วยกันนะคะลักษณะของการทำการบริหารงานแต่ละเครือข่ายก็มีลักษณะของการค้าแบบเสรีหรือบรรษัทข้ามชาติซึ่งมีขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นกรณีของ globalization เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
นะคะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลือกปฏิบัตินะเลือกโทษทีไม่ใช่แต่เดิมเนี่ยนะคะเราผู้บริหารเนี่ยนะคะก็มักจะให้ความสำคัญกับการบริหารงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นบริบทของบ้านเราใช่ไหมคะเป็นสังคมประเทศไทยนะเน้นภาษาไทยการถูกอบรมก็เน้นทักษะแบบในประเทศของเรานะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ย เราต้องมีความเป็นสากลนะคะเราต้องทำงานที่มีลักษณะของการ เชื่อมโยงกับทั่วโลกนะคะแล้วก็บริษัทข้ามชาติหรือว่าเครือข่ายเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยความจำเป็นของสกิลหรือทักษะนะคะในการในบุคคลที่เราจะต้องรับเข้ามาในการทำงานกับเราตามคอนเซปต์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะคะก็จะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการฝึกอบรมในเรื่องของภาษานะคะภาษาต่างประเทศนะคะเช่นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีภาษาจีนมีภาษาญี่ปุ่นนะคะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าเจ้า globalization มีผลไหมมีนะแต่เดิมเราก็รับสมัครงานเนี่ยเต็มที่ก็ภาษาอังกฤษนะคะบางทีก็ไม่ได้ดูภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเดี๋ยวนี้ก็จะต้องถ้าใครมีภาษาที่3นะคะเป็นจีนญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำงานเพราะว่ายุคปัจจุบันในศตวรรษที่21การทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้อยู่แต่ในโลกของสังคมไทยเราต้องไปคุยกับทั่วโลกนะคะในส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเรื่องของทักษะต่างๆนะคะที่เพิ่มเติมปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีเนี่ยก็มีผลนะคะ globalization ว่ามีผลแล้วเนี่ยเทคโนโลยีก็มีผลนะคะเพราะว่านักศึกษาเห็นว่าปัจจุบันนี้การทำงานในโลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่21นะคะเดี๋ยวนี้ก็เน้นการทำงานที่เดินทางให้น้อยลงทำงานที่บ้านนะจริงๆ work from home เนี่ยนะไม่ได้เกิดขึ้นมาในช่วงของสถานการณ์โควิดเท่านั้นนะคะสำหรับในทั่วโลกนะคะแต่ประเทศไทยนี้เราจะเห็นชัดในปัจจุบันในช่วงสถานการณ์โควิดแต่ว่าในทั่วโลกเนี่ยอย่างในอเมริกาเนี่ยนะคะกรณีของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ work from home เนี่ยจริงๆถูกกำหนดขึ้นมาเป็นรูปแบบการทำงานในต่างประเทศมานานแล้วนะคะคือเรียกว่าเป็นการสลับกันมาทำงานนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาก็ต้องการลดปัญหาการจราจรนะคะในบางประเทศเนี่ยเขาใช้การ work from home เนี่ยเพื่อลดปัญหาการจราจรด้วยซ้ำไปนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโควิดอย่างเดียวนะคะคือแล้วก็มีการดำเนินการตรงเนี้ยมานานละนะคะ work from home แบบเนี้ยนะคะซึ่งในประเทศอื่นเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าเขาอะไรอะมีเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เขาก็เตรียมพร้อมรองรับในส่วนนี้ไว้นะคะแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยเพิ่งจะมาเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในช่วงสถานการณ์โควิดนี่เองที่คือมันเรื่องของความจำเป็นอะไรต่างๆนะคะอย่างเมืองไทยเราก็เหมือนกัน work from home ก็เพิ่งจะมาเห็นในช่วงนี้จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรนะคะแต่ในต่างประเทศที่อาจารย์บอกก็คือมีเรื่องนี้มานานแล้วนะคะนะอันนี้ก็มาจากผลของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะปัจจัยตัวที่3ก็คือนวัตกรรมการจัดการนะคะในหน้า25นะคะก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งตัวแปรหนึ่งเหมือนกันที่ส่งผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะนวัตกรรมการจัดการเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีคือเมื่อองค์การเนี่ยต้องเรียนรู้และปรับตัวต่อกระแสโลกาภิวัตน์และการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะสิ่งหนึ่งที่องค์การต้องผลิตคิดค้นขึ้นมาก็คือนวัตกรรมดังนั้นองค์การก็จะคิดว่าเอ๊ะเราควรจะมีนวัตกรรมในเรื่องของแนวความคิดในการบริหารงานอะไรนะคะขึ้นมารองรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในโลกศตวรรษที่21นะคะปัจจุบันนี้ก็จะมีแนวคิดมากมายเช่นการพูดถึง organization learning organization นะคะองค์การแห่งการเรียนรู้ knowledge management นะคะการจัดการความรู้นะคะcareer planning development การวางแผนและพัฒนาสายอาชีพนะคะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแนวคิดที่แบบเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาของศตวรรษที่21นั่นเองนะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะการทำงานภายใต้นวัตกรรมนะคะก็ทำให้องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างผลประกอบการได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากปัจจัยตัวที่3แล้วนะปัจจัยตัวที่4คืออะไรนะคะอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกนะคะก็คือเรื่องของสิ่งท้าทายด้านคุณภาพนักศึกษาในปัจจุบันเนี้ยเรามีเรื่องของการคำนึงถึง quality นะ quality ที่แปลว่าคุณภาพนะคะเช่นหน่วยงาน
เอกชนก็จะมี ISO นะคะรัฐเองก็มี PSO นะคะที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของแนวคิดแบบ Total Quality Management TQM นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราดูมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานของเฉพาะประเทศไทยแต่ว่ามาตรฐานทั่วโลกเราเรียกว่ามาตรฐานคุณภาพสากลนะคะไม่ว่าจะเป็น ISO หรือว่าเจ้า TQM หรือ PHO เนี่ยมันเป็นเรื่องของ International Organization Standardization นะคะก็คือการที่ทั่วโลกเขาสนใจคุณภาพเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะเข้าเกณฑ์นะการรับรองของการบริหารที่มีคุณภาพเราก็ต้องทำให้ได้เกณฑ์ ISO นะคะที่เดี๋ยวนี้เอกชนบริษัทส่วนใหญ่ก็ชอบคำนึงถึงการได้ ISO กันนะคะมันก็เหมือนเป็นตัวการันตีว่าองค์การของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะปัจจัยตัวที่5นะคะก็คือโครงสร้างประชากรและกำลังแรงงานนะคะปัจจุบันนี้แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและแรงงานมีผลอย่างมากต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะจะเห็นได้ว่าตัวเลขของวัยแรงงานเนี่ยค่อยๆลดลงตัวเลขของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถามว่ามีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไหมมีนะคะเพราะว่าเวลาจะสรรหาคัดเลือกแต่ก่อนเนี่ยคนสมัครงานเยอะมากนะเพราะวัยแรงงานกำลังวัยแรงงานนี่เยอะนะคะเดี๋ยวนี้วัยแรงงานเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้น้อยมากแต่ก็น้อยกว่าเดิมคือน้อยลงนะเรียกว่าน้อยลงแล้วกันนะคะการแข่งขันก็น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราจะต้องปรับตัวเดี๋ยวนี้ผู้เกษียณอายุมีจำนวนมากขึ้นและผู้เกษียณอายุส่วนใหญ่ก็ยังอยากทำงานอยู่นะพูดง่ายยังมีกำลังความสามารถที่จะช่วยองค์กรได้อีกเยอะนะคะแต่ว่าพอดีเกษียณอายุก่อนนะก็เดี๋ยวนี้หลายบริษัทหลายองค์กรน้องจริงจริงภาครัฐเองกำลังอยู่ในช่วงของการคิดนโยบายนะคะคิดอยู่นะแต่ยังไม่ได้สรุปออกมาว่าจะทำอะไรยังไงแต่เอกชนตอนนี้มีนโยบายแล้วนะคะว่าจะมีนโยบายในการจ้างผู้สูงอายุนะคะกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่ออย่างน้อยก็ได้นำประสบการณ์ที่เคยทำงานเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะคะแล้วตัวบุคลากรท่านนี้เขาก็อยากทำงานอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นปัจจุบันนี้จำนวนผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้หลายหน่วยงานก็เริ่มคิดนโยบายเหล่านี้ขึ้นมานะคะปัจจัยตัวที่6ก็คือภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันนะคะจากการแข่งขันอันนี้เป็นระดับโลกนะคะเรื่องของการผลิตการเปิดเสรีทางการค้านะคะทำให้เราจำเป็นจะต้องได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับกับการแข่งขันนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะปัจจัยสุดท้ายก็คือความคาดหวังนะความคาดหวังของบุคลากรขององค์กรของสังคมของประเทศนะคะที่มีต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะเราต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีลักษณะของการเป็นทุนมนุษย์คือเป็นมนุษย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างผลประกอบการนะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและเอกชนนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยตัวที่7นะที่ถ้าเรามาดูปัจจัยภายในองค์การนะคะมีอะไรบ้างนะปัจจัยภายในองค์การปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะประกอบไปด้วย1ก็คือโครงสร้างองค์การนะสามีตำรานะให้ท่านเปิดในหน้า27นะคะหน้า27ใน PowerPoint อาจารย์ไม่มีนะคะวันนี้อาจจะบรรยายไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าPowerPoint ไม่มีนะคะก็อาจารย์อาจจะช็อตโน้ตไว้นะคะแล้วก็ไปดูในตำราอีกทีนะปัจจัยแวดล้อมภายในองค์การนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1นะคะ1นะโครงสร้างองค์การนะโครงสร้างองค์การหรือเราเรียกว่า structure organization นะคะเจ้า structure organization เนี่ยสำคัญอย่างไรนะ structure organization เนี่ยหรือเจ้าโครงสร้างองค์การเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการบ่งชี้ถึงระดับการบังคับบัญชานะคะแล้วก็การแบ่งงานกันทำซึ่งเป็นการระบุให้เห็นชัดเจนในองค์การให้เห็นถึงลักษณะของการทำงานในองค์การเราเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าโครงสร้างองค์การนะมันก็จะมีในส่วนที่เป็น vertical organization structure กับ vertical structure กับ horizontal structure คือแนวตั้งแนวดิ่งนะ vertical horizontal คือแนวราบหรือแนวนอนนะคะก็จะได้เห็นรูปแบบโครงสร้างเหล่านี้เพราะฉะนั้นนักวันใดก็ตามถ้าโครงสร้างยังเหมือนเดิมไม่มีการลดจำนวนระดับชั้นสายบัญชาไม่มีการลดจำนวนหน้าที่การทำงานนะคะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่รับผลกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีการลดจำนวนหรือมีการดาวไซซ์นะคะเรียกว่าดาวไซซิ่งภาษาอังกฤษดาวไซซิ่ง
ภาษาไทยแปลว่าการลดขนาดวันหนึ่งถ้าองค์การรัฐเกิดมีการลดขนาดนะคะมีการปรับลดขนาดก็คือง่ายๆก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากลดขนาดที่นี่คือลดจำนวนคนเราคงไปลดตึกลดเก้าอี้ไม่ได้นะตึกก็เหมือนเดิมตึกมีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่จะถูกลดในอนาคตก็คือจำนวนคนในระบบราชการนะคะเขาต้องการเขาเรียกว่าอะไรอะเซฟค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ต้องการได้คนที่มีความสามารถเท่านั้นนะรัฐก็บางทีก็จะเริ่มดาวไซส์นะคะหรือลดขนาดทีนี้การลดขนาดเนี่ยมีผลมากๆเพราะว่าทำให้การหาทรัพยากรมนุษย์ต้องทำงานยากขึ้นเวลาคัดเลือกคนก็ต้องเลือกคนเก่งจริงๆนะเพราะว่าจะต้องมาแทนคนอีกเป็น10คนที่เราอาจจะไม่ให้คือลดจำนวนลงนะคะนี่ก็มีผลนะปัจจัยตัวที่2นะคะคือวัฒนธรรมองค์การหรือว่า culture organization นะคะในหน้า27ในตำราหน้า27นะคะ culture organization คืออะไร culture organization ก็คือกลุ่มของค่านิยมความเชื่อบรรทัดฐานนะคะซึ่งยึดโยงกับแนวทางการปฏิบัติและการเกิดพฤติกรรมของพนักงานนั้นๆ นะคะและมีผลต่อสถานการณ์นั้นๆด้วยนะคะการเป็นเช่นนี้เนี่ยทำให้การมีวัฒนธรรมเช่นนี้เนี่ยทำให้องค์การเนี่ยนะคะจะต้องมีการปรับตัวแล้วก็ยังผลให้พนักงานต้องปรับตัวแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปด้วยนะคะเช่นเราเปลี่ยนรูปแบบแล้วทำการทำงานจากเดิมเราเน้นระบบอาวุโสเป็นเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือผลงานหรือความสามารถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการเลื่อนลดบทย้ายหรือการเลื่อนตำแหน่งก็จะมีหลักการที่แตกที่ต่างไปนะคะคือเมื่อวัฒนธรรมองค์การเปลี่ยนเนี่ยแน่ๆเลยทุกอย่างในองค์การเปลี่ยนหมดรวมไปถึงการบริหารคนก็เปลี่ยนนะคะปัจจัยตัวที่3นะคะคือตัวทรัพยากรมนุษย์ human resource นะคะตัว human resource เนี่ยก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์เช่นในอดีตเราพบว่าเราได้ทรัพยากรมนุษย์มานะคะโดยมากก็เป็นวัยแรงงานกันนะคะมีเรื่องของค่านิยมอุดมการนะคะในวัยแรงงานต่อมาถ้าเราจะต้องมีการจ้างนะคะหรือว่าการรับสมัครกลุ่มคนซึ่งเกษียณอายุในเรื่องของลักษณะของตัวทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของอายุทัศนคตินะคะแล้วก็รูปแบบการทำงานก็จะถูกเปลี่ยนไปอีกเหมือนกันนะคะมันก็อยู่ที่ตัวคนที่เราเลือกเข้ามาด้วยว่าเขาคือคนในช่วงวัยไหนความคิดเห็นเขาเป็นยังไงทัศนคติวิสัยทัศน์มุมมองเขานะคะก็มีผลเหมือนกันปัจจัยตัวที่4ค่ะผู้บังคับบัญชานะคะผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อพนักงานแน่นอนนะเราได้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นประชาธิปไตยรูปแบบการทำงานแบบหนึ่งการบริหารแบบหนึ่งถ้าเราได้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเผด็จการเราก็จะมีรูปแบบการทำงานแบบเผด็จการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็จะมีลักษณะแบบเผด็จการไปด้วยนะคะนี่คือปัจจัยตัวที่4นะคะและปัจจัยตัวสุดท้ายก็คือเพื่อนร่วมงานและทีมงานนะคะทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กมีผลไหมมีทีมเวิร์กมีผลอย่างมากนะกรณีที่ผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานนะคะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีทีมเวิร์กที่ดีนะคะก็จะส่งผลให้เกิดการทำงานที่ดีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ปรับเปลี่ยนไปตามทีมเวิร์กด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเนาะสรุปภายในก็จะมีอยู่4ปัจจัยนะคะก็คือโครงสร้างองค์การนะ1คือโครงสร้างองค์การ2คือวัฒนธรรมองค์การนะคะ3คือทรัพยากรมนุษย์นะคะ4คือผู้บังคับบัญชา และ5คือเพื่อนร่วมงานและทีมงานนะคะนะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นภายนอกเนาะเดี๋ยวจันทวนให้นะภายนอกก็จะมี1กระแสโลกาภิวัตน์นะคะที่พูดไปแล้วนะคะ2เทคโนโลยีนะคะ3นวัตกรรมการจัดการนะคะ4ก็คือสิ่งท้าทายด้านคุณภาพนะคะ5ก็คือโครงสร้างประชากรนะคะแล้วก็กำลังแรงงานโครงสร้างประชากรและกำลังแรงงานนะคะ6ก็คือภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทั่วโลกนะคะภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันทั่วโลก7ก็คือความคาดหวังขององค์การของบุคคลและสังคมแล้วก็ประเทศที่มีต่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องไกลตัวเรานิดนึงนะภายนอกเนี่ยนะคะแต่ว่าถามว่ามีผลต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไหมมีนะคะซึ่งจะอยู่ในตำราบทที่1นะคะนั้นเสร็จแล้ววันนี้นะคะเราก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะกับบทเรียนในบทที่1นะคะการทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะในสัปดาห์หน้านะคะเราก็จะมาขึ้นบทที่2กันนะคะบทที่2ก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยเรื่องของวิวัฒนาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะบทนี้ก็จะมีเนื้อหาไม่มากนะคะคิดว่าน่าจะจบในชั่วโมงได้นะคะต้องน่าจะจบในชั่วโมงได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาจะไม่ได้เยอะเหมือนกับบทที่1นะคะแล้วบทที่2เนี่ยให้สาธิตลองอ่านดูนะคะในตั้งแต่หน้า33เป็นต้นไปในตำรานะคะอาจารย์ก็จะพูดถึงแต่ละยุคแต่ละสมัยของการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะนะซึ่งชื่อนักวิชาการบางคนเนี่ยน่าจะอาจจะคุ้นชินอยู่แล้วจากการเรียนในวิชาอื่นๆนะคะโดยหลักๆเนี่ยการบริหารทรัพยากรมนุษย์เราสามารถแบ่งออกได้เป็น4ยุคนะคะ4ยุคด้วยกันนะคะก็จะมีคลาสสิกนะคะมียุคคลาสสิกยุคพฤติกรรมยุคเชิงปริมาณวิธีการเชิงปริมาณแล้วก็ยุคปัจจุบันนะคะ classical behavioral quantitative approach แล้วก็ the contemporary approach นะคะอันนี้ก็จะเป็น4ยุคซึ่งเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ก็จะมาอธิบายว่าในแต่ละยุคแต่ละวิวัฒนาการในช่วงเวลาแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะไล่ไปตั้งแต่สมัยคลาสสิกไปเลยเนี่ยนะคะมีลักษณะของการหรือคุณลักษณะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จุดเด่นของเขาคืออะไรนะคะซึ่งถามว่าในแต่ละยุคเนี่ยมีความเหมือนหรือต่างกันไหมก็มีทั้งส่วนที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนที่ต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละยุคนั้นเน้นในเรื่องอะไรนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็คงจะขึ้นได้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในสัปดาห์หน้าดีกว่านะคะเนื้อหาน่าจะจบคิดว่าสัปดาห์หน้าน่าจะจบบทที่2ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีเนื้อหาเยอะนะคะเพื่อให้ทันกับจำนวนครั้งนะอาจารย์จะต้องบรรยายท่านอยู่ประมาณไม่เกิน5ครั้งอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเราก็พยายามให้ทันนะคะโดยอาจารย์อาจจะส่งต่อให้ท่านอาจารย์ธีรพลเนี่ยในบทที่4นะคะอาจจะบรรยายไปได้ครึ่งนึงแล้วก็อาจารย์ธีรพลก็มาบรรยายต่อนะคะโอเคงั้นวันนี้นะคะเราก็ใช้เวลามาพอสมควรนะคะนักศึกษาท่านใดที่เรียนอยู่เนาะมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถซักถามได้นะคะนักศึกษาสามารถซักถามได้เลยนะคะถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะมีไหมคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะในที่นั่งฟังอยู่นะหลับไปยังก็ไม่รู้นะคะในส่วนนี้นะคะถ้าไม่มีบอกอาจารย์นิดนึงว่าไม่มีอาจารย์จะได้ปิดคลาสวันนี้นะคะไม่มีค่ะไม่มีครับอาจารย์โอเคครับไม่มีครับขอบคุณมากเลยลูกนะโอเคครับขอบคุณทุกท่านเลยนะดังนั้นวันนี้เราขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะในคราวหน้านะเราเจอกันอีกครั้งนึงอีกหนึ่งก็อีก2หน3หนอยู่นะเอาว่าคราวหน้าเราเจอกันนะในวิชานี้นะคะเราจะขึ้นบทที่2กันแล้วนะคะค่ะวันนี้เท่านี้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้า